ช่วงนี้ขอให้พี่น้องได้พบกับความในใจของเสแดงเชิญพลตรีขัตติยะสวัสดีผมแสดงความในใจเลยครับเราล้มครับคุณอานั่งเลยนะขอเชิญนักรบนั่งครับขอเชิญนักรบนั่งเลยครับเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีใหญ่ปกติจะไปแทนคุณผลของพี่ทักษิณเขาคือแทนพี่วีระแล้วก็แทนท่านนันทวุฒิแล้วก็จตุพรแทนลัมโบอีสานแทนอลิสมันแทนเจ๋งดอกจิกแทนพยับคุณพยับปั้นเกตก็วันนี้ก็ธรรมดาตะเวนไปทั้งหมดจำได้ประมาณเกือบ40เวทีผมพูดซ้ำๆกันเนี่ย40ครั้งใน40ครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ชนกับคุณพลของพี่ทักษิณเขาวันนี้เป็นวันแรกที่เข้ามาก็เรียกเวทีหลวงนะฮะแล้วก็มาชนกับเวทีของพวกนี่ปกติเนี่ยผมจะใช้เวลาในการเล่าให้กับกองทัพแดงหรือม็อบแดงหรือพี่น้องชาวสีแดงเนี่ยหรือผู้รักประชาธิปไตยหรือหรือที่จะเปลี่ยนแปลงระบบของประเทศไปสู่ทุนนิยมใหม่แล้วก็ทำลายล้างระบบอมาตย์ไตยเนี่ยจะใช้เวลาพูดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งกับ3ชั่วโมงไปที่ไหนก็จะพูด2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงแต่วันนี้ให้เวลา30นาทีคือ30นาทีนี้มันน้ำจิ้มเข้าใจมั้ยฮะก็คงจะจะเล่าถึงว่ามันไปยังไงมาไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้การทหารบกแล้วก็กระแสแดงคือก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยกว่าจะถึงวันนี้กว่าจะมาขึ้นเวทีวันนี้มันต้องใช้เวลายาวเกือบ10ปีคือปีเริ่มต้นปี2544ก่อนในแนวความคิดของเราเนี่ยมันเกิดการเลือกตั้งขึ้นมาผมเนี่ยเข้าไปกำลังเป็นระบบอมาตย์ไตยเนี่ยระบบอมาตยาธิปไตยคือระบบของไม่ใช่ระบบที่คนจะเข้าใจผิดว่าเป็นสถาบันกษัตริย์เป็นราชวงศ์จักรีแล้วก็เป็นเจ้าเราโดนยัดข้อหาล้มเจ้าไม่เอาเจ้าไม่ตรงรักภักดีสถาบันตอนนี้ไอ้ชุดนั้นเนี่ยที่ผมขึ้นเวทีตอนแต่เดือนมิถุนาปี51เนี่ยสันติบาลก็เอาเข้าคุกไปหมดละเอาเข้าคุกไปเกลี้ยงหมดละแล้วไอ้เวทีไอ้ที่มาด่าเจ้าด่าอะไรก็ผมก็ลากลงจากเวทีพังเวทีไปหมดละวันนี้เราไม่โดนข้อหาล้มล้างสถาบันละตอนนี้เรากำลังล้มกับอมาตย์แท้ๆซึ่งแอบอ้างสถาบันฉะนั้นเหมือนกับโจโฉเนี่ยเอาพระเจ้าเย็นเต้ไปหนีไปเราอ้างความชอบธรรมมันคือขุนนางธรรมดาคนซึ่งวันนี้ก็ปรากฏกายเรียบร้อยแล้วเรากำลังลบกับคนธรรมดาเนี่ยแต่แอบอ้างสถาบันแต่มันคุมระบบศาลสามารถเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาได้แล้วมีกองทัพหนุนหลังถ้าเกิดข้าธรรมดาก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ให้มึงออกนอกประเทศไปแต่เมื่อคำไม่สำเร็จก็ใช้กำลังทหารเข้าปฏิวัติฉะนั้นระบบอมาตย์ไตยเนี่ยมันแข็งแกร่งยิ่งนักแล้วมันได้ทำผิดคำพูดของรัชกาลที่7ที่มอบให้เนี่ยมา77ปีฉะนั้นในยุคเราเนี่ยคนตายมาหลายยุคแล้วก็ยังทำลายล้างอมาตย์ไตยไม่ได้แต่เสแดงเนี่ยคิดว่าในยุคนี้เนี่ยประชาชนสีแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยที่ขึ้นทุกจังหวัดเนี่ยจะเหมือนกับกองทัพของเหมาเต๋อตุงซึ่งมันจะสามารถล้มล้างกองทัพระบบอมาตย์ใดของเกียงไคเชกตกเกาะได้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องชนะเรายึดอำนาจของอมาตย์กลับมาเป็นประชาธิปไตยที่แน่นอนครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่การเวลาผ่านไปเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเดียวๆมาก่อนตั้งแต่เลือกตั้งที่ปักที่ตะวันตกทางเมืองการ 4-5 ครั้งต้องเสียเงินระหว่างพลตรีสอนชัยพรรคเพื่อไทยกับกำนันเสียพรรคประชาธิปัตย์จนกระทั่งมีมือปืนมายิงจากนั้นผบ.ตำรวจในระบบอมาตย์ก็ลบกับผมอีก2ผบ.ตำรวจก็ถูกปลดถูกไล่ออกไปจนกระทั่งผมมาลบกับพันธมิตร พอลบกับพันธมิตรเสร็จจึงเริ่มลบกับตำรวจผบ.ตำรวจ2คนลบกับพันธมิตรลบกับระบบส.ส.ระบบอมาตย์แล้วจึงเริ่มวกผมจะพูดให้เร็วนะครับมีเวลา30นาทีจึงเริ่มวกมาลบกับเจ้านายตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในระบบอมาตย์ไตยซึ่งมีกองทัพและศาลเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะปกครองประเทศแล้วยึดอำนาจประเทศแล้วถ่ายทอดมาซึ่งไม่ทำตามรัชกาลที่7ซึ่งท่านมอบว่า
อำนาจที่ฉันให้ปี2475ที่พวกแกยึดอำนาจกันเนี่ยให้กับประชาชนแต่วันนี้เนี่ยมันตกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่อยู่ในมือของป๋าเปรมฉะนั้นการที่เราทำลายระบบอำนาจเนี่ยก็เราได้ทำตามพระราชดำรัสรัชกาลที่7ฉะนั้นเราต้องลุกหน้าต่อไปแล้วเอาอำนาจของรัชกาลที่7ออกมาให้ได้เข้าใจไหมครับทีนี้ปกติเนี่ยพวกเราจะไม่เข้าใจเรื่องการต่อสู้โรงเรียนในร้อยหรือทหารเนี่ยเขาจะเรียนมาเวลาสู้เนี่ยประชาชนเวลาไม่พอใจการปกครองรัฐที่ออกมากันเนี่ยเขาเรียกว่า insurgency คือความไม่พอใจปกครองรัฐจะมี6แบบคือการปฏิวัติคือเปลี่ยนทั้งโครงสร้างการยึดอำนาจคือการรับประหารธรรมดาเปลี่ยนเฉพาะรัฐบาลการสงครามกองโจรแบบผกคเนี่ยจะต้องประกอบด้วยแก้วสามการพักแนวร่วมกองกำลังติดวุฒิเพื่อลบกับรัฐแล้วก็มีการก่อการร้ายการก่อร้ายนี่จะไม่มีพรรคแนวร่วมของรัฐติดวุฒิจะไม่บอกว่าเป็นใครใช้สร้างความสยดสยองแบบภาคใต้แล้วก็การรีออดคือการจลาจลก็คือการจลาจลแล้วก็มาอันที่สุดท้ายก็คือการอหิงสาจะเห็นว่าแกนนำของม็อบเนี่ยของม็อบแดงเนี่ยเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยต่อสู้แบบอหิงสาเขาเรียกว่า disobedient คือไม่เชื่อฟังแต่เวลาต่อสู้แบบอหิงสาเนี่ยมันจะควบคุมมวลชนเนี่ยไม่อยู่แล้วเวลาต่อสู้แบบผีสาเนี่ยมีประเทศเดียวในโลกที่ยึดอำนาจได้แล้วอังกฤษปล่อยคือประเทศอินเดียเพราะมันหยุดจริงๆทั้งประเทศแต่ประเทศไทย63ล้านเนี่ยมันไม่ได้ไอ้หิงสาทั้ง63ล้านแต่คนอินเดียเนี่ย400ล้านสมัยก่อนเนี่ยมันไอ้หิงสาทั้ง400ล้านคือเงียบหมดทั้งประเทศแล้วก็เลิกทำงานหมดขี้ใส่พิมพ์ดีดเวลาจะกลับบ้านอะไรเงี้ยอังกฤษมันต้องปล่อยประเทศมันอยู่ไม่ได้แต่ของเราเนี่ยพอเป็นไอ้หิงสาเสร็จพอคนมันมา 700,000 ปั๊บมันทนไม่ได้มันก็ดิ้นไปเป็นรีออดไปเป็นจลาจลพอเป็นจลาจลมันต้องมีการก่อวินาศกรรมและบ่อนทำลายพอไปก่อวินาศกรรมและบ่อนทำลายก็จะเป็นเหมือนกับ14ตุลา16กับ6ตุลา19แล้วก็พฤษภาธมินมันควบคุมไม่อยู่พอควบคุมไม่อยู่ปั๊บไอ้มือที่3คือกลุ่มของเดวินจึงเอารถเมย์มาเผา34คันแล้วเอาระเบิดมาคว้างเอาระเบิดมาแจกเอารถแก๊สมาตัวผมเองเนี่ยผมช่วยคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิแล้วก็คุณวิระสมัยนั้นก็รู้จักอยู่3คนยังไม่รู้จักท่านประยับปั้นเกศไม่รู้จักเจ๋งดอกจิกยังไม่รู้จักลิสมันแลมโบอีสานเรายังไม่รู้จักผมก็ช่วยตรวจแนวลบให้26เพราะผมเรียนมาการต่อสู้จะไปล้มอำนาจรัฐผมเรียนมาเนี่ย26 27 28 29 30 31มีนาวันที่2ผมไปแล้ววันที่7ผมก็มีเวลาเดินตรวจถึงสว่างทุกคนจะเห็นว่าผมเดินให้ถึงสว่างถ้าติดอาวุธเมื่อไหร่มันประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยทหารมันเอาปืนออกมาเราสู้ทหารไม่ได้เพราะทหารมันมีปืนฉะนั้นพอเดือนเมษาเนี่ยเราถึงแตกทัพผมก็ทำได้แค่ช่วยลบกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่มาไล่ยิงม็อบแดงนั่นเองซึ่งนัทวุฒิก็โทรไปทีนี้การเวลาผ่านมาจากเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาจนถึงเดือนตุลาพอเดือนตุลาเนี่ยสิ่งแปลกประหลาดเข้ามาอีกครั้งสองครั้งก็คือเริ่มมีนักรบดำคือทหารพรานเข้ามาที่เวทีที่สนามหลวงผมก็ดูอยู่พอเดือนพฤศจิกามันมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาประมาณ50คนนักรบดำก็ไม่ใช่กาดธรรมดาที่แบบคุณอาลีเขาจ่ายไปเลี้ยงอ่ะเป็นกาดธรรมดาช่วยดูแลความปลอดภัยพลเอกพลลบเนี่ยได้เรียกผมไปบอกว่าไอ้แดงมึงไปดูนะประเดี๋ยวทหารพรานกับทหารหลักมึงยิงกันตายห่ามึงไปห้ามไม่ดีนะขณะนี้เนี่ยบู๊กับบุญมันมาชนกันหมายความว่าการที่ต่อสู้วันนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการต่อสู้ด้วยแก้วสามประการคือพักในร่วมกองกำลังเตตวุฒิเพราะว่าเราสู้กันด้วยการไอหิงสาแต่พอมันคุมไม่อยู่ปั๊บมันดิ้นไปเป็นจลาจลมันจึงเอาระเบิดมาปากันแล้วมันจึงเอารถเมย์มาเผาซึ่งไม่มีเจตนาจะเผารถเมย์เลยจะมาแต่คนชั่วเนี่ยมันเอามาเผาได้ทีนี้พอถึงเวลาปั๊บตอนสุดท้ายเนี่ยก็เกิดกองกำลังเตตวุฒิมามันครบแก้วสามประการมันพร้อมรบแหละคือข้างกองรัฐบาลของระบบอำนาจก็มีพักเพื่อไทยเพื่อประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์อยู่บนเอวของป๋าเปรมใช่มั้ยบนเอวของป๋าเปรมแล้วมีกองกำลังติดแนวร่วมไม่มีแนวร่วมเป็นประชาชนธรรมดาที่ถูกเกณฑ์มาร้องเพลงร้องเพลงชาติ6โมงเย็นตอนทักทงชาติลงนั้นแนวร่วมไม่มีแล้วส่วนกองกำลังติดอาวุธเนี่ยก็คือกองกำลังของกองทัพทั้ง3กองทัพนั่นก็คือครบแก้ว3ประการนี่คือรัฐอำนาจรัฐระบบอำนาจที่แอบอ้างประชาธิปไตยแต่เป็นระบบเผด็จการซึ่งเขาปกครองอยู่มาตั้ง77ปีตั้งแต่ยึดอำนาจรัชกาลที่7มา
วันนี้เนี่ยมันไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีกองทัพที่ไหนที่กองทัพที่ไหนจะลบชนะกองทัพประชาชนแต่ปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติได้แต่วันนี้มันขึ้นทุกตำบลทุกอำเภอเป็นจังหวัดจังหวัดเหมือนมณฑลตอนที่เมาเสตุงลบอย่างเงี้ยหลังจากเมาเสตุงกับเจียงไคเชกตั้งกองทัพลบกันเมาเสตุงไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียเจียงไคเชกรับความช่วยเหลือจากอเมริกามันขยายยึดเป็นมณฑลประเทศจีนจึงยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ยิ่งใหญ่กว่าอเมริกาต้องเป็นหนี้ประเทศจีนเรากำลังจะทำประเทศไทยเนี่ยเป็นโดยบ๊อบสีแดงเนี่ยเพื่อจะล้มระบบอมาตย์ตายแต่เป็นทุนนิยมใหม่ไอ้นั้นคอมมิวนิสต์เราเปรียบเทียบเฉยๆแต่เป็นทุนนิยมใหม่แต่มันจะยิ่งใหญ่เหมือนกันเหมือนกับประเทศที่ยิ่งใหญ่เหมือนสหรัฐอเมริกาที่หลังจากสงครามกลางเมืองอะไรต่างๆนี้ฉะนั้นเวลาเราทำครั้งต่อไปเนี่ยตัวผมเองเนี่ยขอยืนยันเลยว่าพวกเราชาวกองทัพแดงหรือม็อบแดงหรือประชาชนสีแดงที่รับการใช้เนี่ยทำถูกต้องที่สุดแล้วครับวิธีที่เราจะเช็คว่าสถาบันข้างบนไม่เกี่ยวข้องเลยก็คือผู้การอุดรผู้การอุดรเนี่ยปล่อยให้มันถือว่าปล่อยให้กองทัพแดงเนี่ยไปตีกองทัพม็อบเหลืองแต่ถูกปลดทั้งที่ตัวเองเนี่ยไปถวายความจงรักภักดีองค์พากรมวังใหญ่ก็ออกมาชี้แจงไม่มีใครสนใจเลยเราได้เห็นเลยว่านี่ขนาดถูกแบบนี้ระบบอำมาตย์มันแข็งแรงจริงมันแอบอ้างสถาบันจริงต่อมาพระเทพก็เคยพูดครั้งว่าผู้ที่เมืองนอกว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ยึดทำเนียบก็ไม่มีใครสนใจเลยต่อมานายกสมัครถูกตัดสินข้อหานี่ผมกำลังจะพูดถึงความเช็คนะครับผมมีเวลา3นาทีเลยพูดซีเรียสปกติผมจะมีสคริปต์พูด2ชั่วโมงถ้าใครเคยฟังเสแดงพูดวิธีผมจะพูดบนเราจะเช็คนะครับนายกสมัครเนี่ยเหนือกว่าใครทั้งสิ้นในประเทศไทยนายกสมัครได้สายสะพายสีชมพูเขาเรียกว่าสายสะพายทุติยะจุลจอมเกล้าเศษเป็นสายสะพายในพระองค์สายสะพายคนทั่วไปอย่างผมเนี่ยได้สาย2ก็มี4สายเขาเรียกว่าสายอึดสายนานสายทนรับราชการจะได้สายสะพาย4สายจนถึงชั้นสูงสุดแต่สายสะพายสีชมพูเนี่ยในหลวงต้องทรงรักเป็นพิเศษเพราะว่านายกสมัครเนี่ยเป็นนายกตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ผมเป็นร้อยตีจบใหม่ไปอยู่ปัตตานี3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่การที่นายกสมัครโดนข้อหาแค่ชิมไปแดกไปแค่นี้ระบบศาลที่มีศาลเดียวในโลกศาลเนี่ยจะต้องมีกระบวนการโปรเซสคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเพื่อคานอำนาจกันแล้วต้องใช้เวลาโปรเซสกว่าจะตัดสินประมาณ 7-10 ปี 7-10 ปีนะกว่าจะตัดสินเสร็จเขาให้ความเป็นธรรมในการต่อสู้เพราะคนอาจจะถูกใส่ร้ายได้แต่ศาลบ้านเรานี่เป็นศาลปีเดียวศาลเดียวยังไม่ทันแถลงปิดคดีแล้วมันตัดสินได้แล้วแล้วก็นายกสมัครเนี่ยเขาไม่ได้เอามีได้สายสะพายมันมีตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษทุติยะปฐมจุลจอมไอ้นี่สายทุติยะคือสายสองของนายพระองค์สีชมพูซึ่งเป็นผมเนี่ยผมยังอยากได้เลยแล้วตกทอดสู่ทายาทด้วยแต่ศาลไม่ได้เอาความดีความชอบภายใต้พระมหาพิไทยมาตัดสินเลยถ้าในหลวงเนี่ยทรงทราบยังไงตัดสินเนี่ยแค่ชิมไปแดกไปเนี่ยยังไงก็ต้องให้อภัยไอ้นี่มึงปลดนายกคนที่เก่งที่สุดของประเทศไทยคนหนึ่งต่อจากพี่ทักษิณมึงปลดข้อหาชิมไปแดกไปเนี่ยเข้าใจยังแสดงว่าสถาบันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเป็นระบบอมาตยาธิปไตยจริงๆให้พวกเราเช็คแค่นี้พอให้เราเช็คแค่นี้พอไม่ต้องไปเช็คไก่ต่อมากฎหมายบ้านเราเนี่ยต่อไปนายกอีกคนนะครับนายกสมชายเพราะพี่ทักษิณก็ไปลากมาครบมานอนตายเรียงกัน3คนนายกสมชายไม่มีกฎหมายที่ไหนในโลกตายคนเดียวก็ตายยกเข่งธรรมดาต้องมีใครระเบิดปลาขนาดนี้ตูมเข้ามาเนี่ยถ้าเราจับได้ว่าใครปลาระเบิดมาเนี่ยเขาเรียกกรรมเดียวคือไม่คนปลาเนี่ยแค่ติดคุก20ปีหรือ25ปีถ้ารับสารภาพหรือตลอดชีวิตแต่กฎหมายบ้านเราผิดคนเดียวยงยุทธผิดคนเดียวตายยกเข่งยกเลิกหมดทั้งพรรคปิดพรรคมีบ้านเลขที่109 111อะไรบ้าบอคอแตก
มันสามารถควบคุมคนเขียนกฎหมายได้และพวกที่ควบคุมได้แล้วคนเขียนกฎหมายนี่ตุ๊ดหมดเอาประตูหลังหมดตอนผมเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยตอนผมเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยรุ่นพี่จะต้องเรียกผมไปขัดรองเท้าแล้วมันมีพวกเกย์ปนไปอยู่ในร้อยเกย์นี่มันดูไม่ออกนะมันจะเหมือนมันเป็นผู้หญิงอ่ะแต่มันไม่ต้องนุ่งโกเทคมันเราจะมองมันไม่ออกทีนี้พอระหว่างที่เราขัดรองเท้าอยู่เนี่ยมันก็จะโดดปั้มเอาตูดเราเราก็จะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามึงอย่าไปห้องพี่ห้องนี้นะแต่ไม่น่าเชื่อ36ปีผ่านไปไอ้รุ่นพี่พวกนี้แม่งเป็นแม่ทัพทุกคนเลยแล้วเป็น5เสือทบด้วยโอ้โหผมไม่เข้าใจฉะนั้นผบ.ทบ.ที่แกแตกแตกเนี่ยของปกติเพราะว่าไอ้พวกตุ๊ดนี่มันจะแตกแตกแล้วมันจะธรรมดาทหารเวลาบาดเจ็บก็ห้ามร้องถ้าร้องก็ได้แค่โอยไอ้นี่มันร้องวายอ่ะก็ใจเปล่ามันอย่างนั้นจริงๆเราจึงเสียดินแดนเขาวิหารไปอีก 2,900 ไร่แล้วทำโง่เราเสียดินแดนครั้งที่15อีก 2,900 ไร่แล้วแม่งไม่สู้เขาทำโง่หมดแล้วทำโง่หมดเพราะมันจิ๋วหายหมดฉะนั้นตัวเสือแดงจึงต้องออกมาต่อสู้ต่อมาเรามาดูอีกพี่ทักษิณอย่างที่เรารู้กันหมดไม่รู้จะรู้กันยังไงประมวลกฎหมายอาญาเขาบอกเลยว่าผู้ใดสนับสนุนผู้อื่นมาตรา86สนับสนุนผู้อื่นกระทำความผิดโทษ2ใน3ไอ้เมียซื้อที่เนี่ยเมียซื้อที่เพราะบ้านเนี้ยผมวิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กก็ลูกตาเสมอผู้หญิงผู้จะมาเนี่ยตาเสมอเนี่ยเป็นสารวัตรใหญ่พญาไทไอ้พี่ชายคนโตมันชื่อพงเพชรเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับผมผมวิ่งเล่นอยู่แล้วก็แม่ก็ชอบเล่นไพ่แล้วก็คนที่2ชื่อไอ้เพียวพันธ์ดำพงคนที่3ชื่อหมอโอ๊ตมันหมอโอ๊ตมันเรียกหมอโอ๊ตไอ้พีระพงษ์ดำพงแล้วคุณหญิงพจมานจะมาธรรมดาลูกตำรวจเนี่ยก็เห็นพ่อซื้อที่มาแกตอนที่แกตายแกคนตำรวจโทรเราก็วิ่งเล่นแล้วพงเพชรเขาแยกไปตำรวจผมแยกไปจปรเมียซื้อที่ผัวก็ต้องเซ็นแบบลำคาญระบบศาลบ้านเรามันสามารถย้ายคนทำความผิดมาไว้เป็นจำเลยที่2แล้วมันเอาจำเลยที่2ไปไว้จำเลยที่1แล้วมันตัดสินศาลเดียวแล้วคนระดับนายกแก้แม่งเซ็นให้เมียซื้อที่ไอ้เนี่ยขัง2ปีไม่มีแผ่นดินอยู่ฉะนั้นเนี่ยนี่ผมว่าพูดไม่มีสคริปต์ปกติผมจะพูด2ชั่วโมงเนี่ยรอไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้พอดาผมจะพูดเป็นสคริปต์นะครับฉะนั้นพวกเนี้ยคือสิ่งที่พี่น้องสีแดงเนี่ยจะต้องให้เข้าใจแล้วการต่อสู้วันเนี้ยเมื่อครบแก้ว3ประการพรรคแนวร่วมกองกำลังติวุฒิทั้งฝั่งนี้ก็จะมีขุนพลของพี่ทักษิณเขาก็คือ3แกนนำความจริงวันนี้ก็คือพี่วิระแล้วก็ณัฐวุฒิจตุพรแล้วก็จะมีอีกตัวมือ2มือรองนั่นแหละที่เห็นนะเจ๋งดอกจิกกันพยับปั่นเกตพี่เชษอลิสมันอะไรต่างเนี้ยอันนี้คือเรียกแนวร่วมแนวร่วมส่วนพรรคคือพรรคเพื่อไทยแต่พรรคประชาธิปัตย์นี่เหนือกว่าเพราะอยู่บนเอวอมาตย์ซึ่งอมาตย์มีสารกับทหารอยู่ในมือสำหรับยึดอำนาจส่วนของเราเนี่ยมีกองกำลังติดอาวุธกองกำลังติดอาวุธก็เป็นทหารพรานซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกาธันวาจนกระทั่งพี่พลบต้องให้ผมมาควบคุมแต่กองกำลังติดอาวุธเรามีอาวุธก็คือยังมีสักกระเบืออยู่เป็นอาวุธถ้าเกิดทหารออกมาเนี่ยก็ต้องลบกันด้วยสักกระเบือแต่อย่างน้อยเนี่ยมันครบแก้วสามการแล้วบู้กับบุญได้มาชนกันเรียบร้อยแล้วปกติผมเนี่ยจะยืนดูพวกแกนนำเหมือนดูลิเกหลังโรงอ่ะยืนดูแล้วคอยช่วยเขาตั้งแต่วันที่1กันยาที่เข้าตีพันธมิตรที่ยึดตำเนียบรัฐบาลผมก็อยู่หลังเวทีตลอดฉะนั้นวันนี้บู๊กับบุญเนี่ยมันมาชนกันเรียบร้อยแล้วมันครบแก้ว3ประการแล้วมันเตรียมที่จะเดินทัพต่อไปถ้าเกิดมันมีการช่วยเหลือจากต่างชาติเหมือนกับคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะไม่โดนข้อหาไม่เอาเจ้าทำลายสถาบันเราหมดละไม่เอาราชวงศ์เราไม่มีละเพราะว่าพวกดาตอร์ปิโดพญานกอินทรีสุชีพนภังไซชีพชูชัยสุชาตินภังไซไปหมดละสันติบาลที่มันถ่ายโทรทัศน์พอขึ้นเวทีเดียวกับผมเกือบติดคุกไปด้วยกับยายดาตอร์ปิโดเรื่องเขาวิหารผมขึ้นมาพูดมันหมดละแต่มันกำลังยัดข้อหาใหม่ขายชาติการขายชาติเนี่ยกูขายชาติเนี่ยใช่แต่ดีกว่าสิ้นชาติสิบดินท่องไว้ก่อนนะเมาเซตุงก็ขายชาติไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียลบกับเจียงไคเช็กไอ้เจียงไคเช็กก็ขายชาติ
ขอความช่วยเหลือจากอเมริกาโฮจิมินห์ก็ขายชาติขอความช่วยเหลือจากอเมริกาเอ้รัสเซียและจีนแดงต่อมาก็ลบจนกับเยอรมันฝรั่งเศสจนกระทั่งข้ามเส้นหาที่17แล้วก็ไปลบกับอเมริกาต่อขายชาติเหมือนกันแต่เขาสามารถรวมชาติเป็นเวียดนามที่ยิ่งใหญ่มีรถไฟวิ่ง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงประเทศเขาไปถึงไหนละเขมรนี่ก็ขายชาติเสียนุขอความช่วยเหลือจากจีนแดงลบแพ้ในพลลอนดอนขายชาติขอความช่วยเหลือจากอเมริกาไอ้ลอนดอนเจอคนขายชาติอีกไอ้พรพจน์ขอความช่วยเหลือจากจีนแดงเข้ามาอีกไอ้จีนแดงไอ้พรพจน์แพ้ไอ้ฮุนเซนคนปัจจุบันเนี้ยนายกเนี่ยพ่อฮุนเซนไปขอความช่วยเหลือจากเวียดนามเวียดนามไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียขายชาติเท่านั้นแต่วันนี้เขมรเขารวมเป็นเขมร4ฝ่ายยิ่งใหญ่แล้วก็ช่วยแบ็คให้เราด้วยเห็นความยุติธรรมประเทศไทยประเทศไทยตอนที่เราถูกประเทศญี่ปุ่นยึดครองในสงครามโลกที่2ปี2484เสรีไทยก็ขายชาติไปขอความช่วยเหลือจากอเมริกาอังกฤษลบกันกับญี่ปุ่นจนกระทั่งขายชาติแต่เสรีไทยที่ขายชาติเนี่ยขอความช่วยเหลือจากต่างชาติเนี่ยสามไม่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสิ้นชาติจนถึงวันนี้ฉะนั้นพี่ทักษิณเนี่ยการที่ไปคบคุณเซนโดนมันยัดข้อหาขายชาติแต่การขายชาติใช่แต่กูทำให้ชาติไทยยิ่งใหญ่และไม่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเหมือนพวกมึงขนาดนี้เพราะกองทัพไทยเนี่ยมันอ่อนแพ้เขมรละอาวุธที่มาเผชิญหน้ากันสู้เขมรไม่ได้เลยอย่างคัตชูย่าของมัน122 มิลลิเมตร40 ลำกล้องยิงปุ๊บ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 130 มิลลิเมตรความกว้างของลำกล้องตุ๊ด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 ยิงจุดจุดจุดยิงติด10 กิโลเวลายิงมันไปตกหน้าตีในฮุนเซนน่ะไม่อายก็เพราะว่าทหารตุ๊ดปกครองกองทัพมาเป็นระยะเวลานานเราจะต้องเปลี่ยนแปลงกองทัพให้ยิ่งใหญ่แล้วเข้มแข็งเขามีเรือดำน้ำหมดแล้วเวียดนามมีเรือดำน้ำพม่ามีเรือดำน้ำมาเลเซียมีเรือดำน้ำอินโดมีเรือดำน้ำเรือรบเราพังหมดแล้วจนไม่มีอะไรแล้วไม่มีเรือดำน้ำไม่มีเครื่องบินดีๆไม่มีหมดเลยมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยอยู่กับความมั่นคงฉะนั้นผมถึงบอกว่าขายชาติอยู่ที่ชาติเอาละกลับมาที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไฮไลท์ในงานนี้เพื่อจะได้จบเลยผมจะพิจารณาความผิดของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาให้ฟังในระเบียบสำนักสภากลาโหมเขาสั่งไว้เลยว่าห้ามทหารยุ่งเกี่ยวการเมืองห้ามใช้สถานที่รายการยุ่งเกี่ยวการเมืองในปี2499เป็นคำสั่งกระทรวงกลาโหมแต่ผบ.ทบ.คนนี้หนึ่งยึดอำนาจเมื่อปีวันที่19 กันยายน ปี 2549ความผิดข้อที่หนึ่งสองใช้บ้านตัวเองจัดตั้งรัฐบาล3ใช้บ้านของนายไอ้แม่ทัพภาคหนึ่งจัดตั้งกองกำลังเพื่อปราบม็อบแดงวันที่13 เมษาเฉพาะ3อันนี้นำมาขึ้นศาลประชาชนคอนเวนชั่นแบบประเทศฝรั่งเศสได้เรียบร้อยแล้วไปฆ่าที่สนามหลวงได้เลยต่อไปรัฐดิกระโหมนายกสมัครสั่งให้ปราบม็อบโดยประกาศพลเชิญให้ปราบม็อบวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเราเข้าตีลุงนรงศักดิ์ตายผมอยู่ด้วยมาแล้วก็คนแก่อายุ57 56 54 53ไล่กันไปเจ็บอีก40 คนเจ๊เกษณีตาบอดลุงนรงศักดิ์ตายลุงบุญประสิทธิ์หัวแบะลุงละอหัวแบะผมอยู่ด้วยเขาประกาศพลกรฉุกเฉินวันที่สองเพื่อให้เขาบุกทำเนียบขัดคำสั่งรัฐมนตรีกระทรวงไม่บุกทำเนียบแล้วก็บอกว่าการเมืองแก้การเมืองนี่คือความผิดครั้งที่หนึ่งต่อไปพอนายกสมัครโดนก็หาชิมไปแดกไปหลุดจากนายกเสร็จด้วยระบบศาลนายกสมชายออกรายการนายกสมชายมาแทนพวกผบ.เหล่าทัพไปออกรายการสรยุทธซึ่งผมคิดว่าสรยุทธช่อง3นี่คงเป็นพ่อมันแต่งก็แบบครบไปถึงไปข่มขู่ให้รัฐมนตรีกระทรวงคือเจ้านายตัวเองเนี่ยลาออกแล้วยุบสภาจากนั้น1เดือนผ่านไปเดือนตุลาที่มันค่อมอยู่เนี่ยนักรบพระเจ้าตากฝึกจบหลักสูตรก็ถูกคำสั่งพิเศษ
ให้ลื้อเต็นท์ภายในคืนวันที่30พฤศจิกายนโดยผบ.ตบ.โทรมาสั่งเสดงตอนตีสองแต่ไม่ต้องบอกว่าใครสั่งผบ.ตบ.อีกทีจากนั้นนักรบพระเจ้าตากแปลสภาพเป็นโลนินแล้วเป็นแปลกำลังพระเจ้าฝ่ายโลนินหมายถึงสมุไรเรื่องกัดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนระเบิดลูกแรกรัฐบาลทั้งรัฐบาลเรามีทหาร 400,000 คนมีตำรวจ 230,000 คนไม่สามารถจะไล่ผู้ก่อการร้ายในทำเนียบรัฐบาลได้ไม่สามารถจะไล่คนออกจากสนามบินทั้ง2สนามได้เพราะระบบอำมาตยาธิปไตยมันคุ้มครองอยู่แต่กองกำลังไม่ทราบฝ่ายเริ่มยิงเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไล่ได้เป็นเดือนแต่เมื่อกระสุนลูกแรกตกในทำเนียบรัฐบาลไอ้ตรงตำบลมะขวานนักรบศรีวิชัยตาย2เจ็บ11ผบ.ตบ.คนนี้ที่ขัดคำสั่งว่าการเมืองแก้การเมืองได้ส่งกำลังที่ไม่ปราบเนี่ยแต่กลับมาคุ้มครองผู้ก่อการร้ายพันธมิตรโดยใช้สหอเป็นร้อยคนเลยเข้าคุ้มครองพันธมิตรเข้าใจยังว่าทำไมเสือแดงนั่งดูอยู่นั่งดูอยู่ตลอดเวลามึงบ้าแล้วไอ้ห่านอกจากมึงไม่ปราบเขามึงเสือคุ้มครองเขาอีกไอ้นี่มันเทียบเนียบรัฐบาลที่ทำงานนายกตีมึงปล่อยนักรบศรีวิชัยไปขี้ได้ไงไวส์เฮ้าก็บินผ่านยังไม่ได้เลยใครปีร่วมยิงตกแล้วนายกสมัครแกประกาศพรกฉุกเฉินเช้าก็แล้ว9โมงเช้า6โมงเย็นก็แล้วรุ่งขึ้นอีกวันจนกระทั่งแกบอกดีละมึงไม่กลัวกูดีละเราก็นึกว่าสมัครจะทำไรกูไปเองก็ได้ก็เลยไปอยู่ดอนเมืองพอไปอยู่ดอนเมืองเสร็จมันบอกเอาบุกต่อปรากฏว่านักรบสีใจบุกไปที่ดอนเมืองอีกเราตามไปดูอีกเสด็จแดงตามไปดูมันทำอะไรของมันไอ้ห่าไปนั่งขี้ห้องนายกแห่งที่สองแล้วปรากฏว่ากระสอบทราย8ชั้นซึ่งเพื่อนผมเป็นผบ.กองทัพอากาศทุกวันนี้โกรธกันไปเรียบร้อยแล้วไอ้อิทธิพรไอ้ชื่อเล่นชื่อไอ้เฟื่องเป็นนักบิน F-16 คนแรกเราไปดูกระสอบทราย8ชั้นมันต้องทหารการ์ดอยู่กับหลังกระสอบทรายเพื่อป้องกันนักรบศรีวิชัยมึงบ้าแล้วไอ้เหี้ยมึงกลับหลังกลับท้ายเหมือนกับเวลาเราคนปกติเวลาก็มองผู้หญิงก็มีอารมณ์แต่นี่แม่ไม่ปกติมองผู้ชายแล้วมีอารมณ์ประเทศไทยมันผิดปกติไปหมดมึงเสือกเอาทหารอากาศมาอยู่นอกกระสอบทรายทหารบกไอ้นรสยายอยู่หลังกระสอบทรายเราถึงบอกเลยบางคนน่ะสงสัยวันนี้ผมเคลียร์เลยว่าเสแดงไปทั่วทุกจังหวัดที่ไปพูดให้แทน3คุณพลกับพี่เสินเนี่ย3เกลือเนี่ยทำไมไม่เคยด่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยด่านายกอภิสิทธิ์ผมไม่ต้องด่าผมอยู่กับประชาธิปัตย์เก่าคนที่เก่งที่สุดของหนังสือสามก๊กผมถามว่าใครผมไม่มีใครตอบได้ผมกับกวนอูเตียวหุยจูล่งลิโต้อ้วนสุดอ้วนเสี้ยวผมบอกไม่ใช่มันชื่อไอ้หว่างเก้าจงคนแต่งหนังสือสามก๊กที่แม่งหลอกให้เราอ่านกันนายตำนองพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่อภิสิทธิ์ไม่ใช่สุเทพคนที่เก่งที่สุดของประชาธิปัตย์คือนายกชวนเขาตั้งอภิสิทธิ์เด็กอายุ44ขวบซึ่งไม่มีความรู้หาอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมเขาไม่เอาอาคมเสงชวนทำไมไม่เอาสัมพันธ์ทองสมัครทำไมไม่เอาท่านบัญญัติประทัดฐานทำไมไม่เอาท่านอำนวยสวนตะกิลีทำไมไม่เอาท่านพิเชษฐ์พันธิยากุลทำไมไม่เอาดร.เตยลงสวนตะกิลีเพราะหน้าแต่ละคนนี่คือคนใต้หมดแต่เขาเอาอภิสิทธิ์รูปหล่อเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าถ้าวันใดที่พิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรครูปหล่อเวลาป๋าเห็นเนี่ยมันจะมีอารมณ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจยังแล้วก็จะต้องหนุนพรรคประชาธิปัตย์แล้วจะต้องหนุนพรรคประชาธิปัตย์ตลอดรอดฝั่งจนครบ4ปีซึ่งเดี๋ยวก็แพ้เราอยู่แล้ว23ธันวาคมนวดไปเรื่อยๆแต่เราไม่รอ23ธันวาคมกูจะชนะแตกหักเพราะว่ารอ23ธันวาคมปี54เลือกตั้งตามปกติพวกมึงก็ยังอยู่ครบหมดระบบอมาตย์ไปได้แต่เราต้องทำลายโครงสร้างให้หมดไปเพื่อประเทศไทยจะได้เป็นยิ่งใหญ่เป็นทุนนิยมใหม่เจริญรุ่งหน้าไปสู่มหาอำนาจแบบที่พี่ทักษิณก็ทำไว้ใช่ไหมคนที่เซนซิทีฟที่สุดเนี่ยก็คือตำรวจกับแท็กซี่แท็กซี่เนี่ยเขารู้เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ไอ้ลุงนนทองสึกขับแท็กซี่ชนรถถังผมเป็นผู้พันรถถังมึงบ้าเปล่าขับรถแท็กซี่มาชนรถถังกูแต่เราไม่รู้ว่าแท็กซี่เนี่ยเขามีความรู้สึกที่เซนซิทีฟแบบภาษาไทยมันจะเรียกว่าละเอียดอ่อนเมื่อก่อนเวลาแท็กซี่สุวรรณภูมิ20นาทีออก20นาทีออกประเทศชาติร่ำรวยตอนพิธีสินอยู่ไอ้นี่เข้าเวเข้าคิวบ่ายโมง
ทุ่มหนึ่งออกแล้วก็กองทุนหมู่บ้านละล้าน30บาทรักษาทุกโรคกับไอกองทุนหมู่บ้านละก็30บาททุกโรคซึ่งเป็นของคนจนต่อมาการเสนอจีนคนคือตำรวจทำไมตำรวจเป็นกองทัพแดงหมดทั้งประเทศอย่างที่เขาใหญ่เที่ยงผมลงคนสุดท้ายเกือบเที่ยงผมรอจนทั้งผู้จัดการภูธรภาค3มาผมก็สวัสดีเขาบอกสวัสดีครับท่านผู้จัดการแม่ทัพกองทัพแดงยังอยู่รอรับท่านอยู่ก็ตกใจหมอพี่แดงว่าไงเป็นเพื่อนกันพอหลังเขาให้อวาเสร็จเพราะว่าเอามา5จังหวัดจังหวัดละ3 600คนมันก็ 3,000 คนพอตื่นเช้ามาร้องกันก็ยองแงเพราะรถ 3,000 คนรถตำรวจก็ต้อง300แล้วตำรวจก็จะกลับบ้านมัน 3,000 แต่มันพวกเราหมดอะว่ากองทัพมาปลูกสายแดงตอนประมาณ 5:00 ตำรวจเต็มหมดแล้วเขาจะมากับพวกเราขนไปเราก็บอกเดี๋ยวขอไปดูก่อนพอไอ้ผู้การภูธรภาค3กลับเสร็จเท่านั้นแหละตำรวจ 3,000 คนเฮกันลั่นหมดยืนเข้าแถวเซ็นชื่อเข้าใจป่ะสีแดงหมดทั้งประเทศไทยเพราะว่าตำรวจเนี่ยมันเป็นเซนซิทีฟเหมือนกันคือตำรวจเขารู้เลยว่าเศรษฐกิจตกสะเก็ดเพราะว่าจับใบขับขี่มันไม่ได้เงินเหมือนเมื่อก่อนเข้าใจเปล่ามันแย่จริงแล้วก็เอาตำรวจมาเป็นเครื่องมือให้อมาตย์คือมาให้นักรบศรีวิชัยกระทืบเตะเล่นแทงทำอะไรมาเตะเล่นแทงเพื่อเพิ่มบารมีเขาเอาคนมาถูก500 5,000 คนมาล้อมในทำเนียบเราต้องส่งข้าวกองทัพแดงต้องส่งข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าตำรวจเนี่ยก็ถึงมีความเครียดแค้นแล้วก็เจ็บใจเพราะว่าผู้กำชาไม่สามารถจะช่วยเราก็ได้เลยถูกยึดปืนไปหมดแล้วเอาไม่เอากระบองมาเอาโล่มาไม่เอาหมวกมาตอนนี้ผมจะรู้สึกจะรุนแรงขึ้นนะฮะว่าผมพูดเนี่ยผมเกรงใจสามเกอร์เขาเพราะว่ามันข่มบารมีกันอยู่เพราะว่าผมไม่เคยขึ้นเวทีชนเขาเขาอยู่กันครบอยู่ข้างหลังไงเขาเป็นนักพูดนักปราศัยไอ้ผมเนี่ยมันเราไม่ใช่นักปราศัยเราเป็นทหารนะไอ้นี่เครื่องเริ่มติดนะครับเครื่องเริ่มติดปกติจะไปพูดต่างจังหวัดไปพูดต่างจังหวัดก็จะไม่อายใครใช่ไหมมันไม่มีพวกนี้มานั่งมองอลิสมันมานั่งดูพูดไม่ออกพยับมานั่งดูพูดไม่ออกพี่วีระมานั่งดูพูดไม่ออกเจ้าจตุพรตะตูนี่เขานักพูดผมพูดไม่ออกทีนี้มันรู้สึกว่ามันเลย30นาทีละไม่เป็นไรนะตอนนี้มันก็เริ่มจะพูดออกแล้วก็เริ่มไม่เขินแล้วปกติผมจะเขินนะเพราะว่าเราไม่กล้าไปชนเวทีใหญ่ครับเพราะว่าเสือกกับข้อหาเสือกคนที่เขาถามว่าเสดแดงนี่เป็นตำแหน่งอะไรถึงที่ไปยุ่งกับม็อบแดงก็บอกผบ.นขก.นขต.แปลว่าหน่วยขึ้นตรงคือแม่ทัพในกองนขก.แปลว่าหน่วยของกูไงแปลว่ามีกูคนเดียวภารกิจก็คือสทล.แปลว่าเสือกทุกเรื่องจึงเสือกมาตั้งแต่ตามล่ามือปืนที่เป็นตำรวจมือปืนที่เป็นตำรวจแล้วก็ทะเลาะกับมือปืนเอามาประหารชีวิตที่เมืองการจนทะเลาะกับผบ.ตำรวจซึ่งเสแดงเนี่ยต่อสู้ยาวนานมาแล้วก็เคยทะเลาะกับนายกชวนนั่นแต่นายกชวนก็ไม่ได้ทะเลาะกับผมนั่นเองด่ากันไปสองทีแล้วท่านก็ถอยไปก็มายาวมาตลอดจนกระทั่งมาถึงวันเนี้ยบู๊กับบุญเนี่ยชนกันแล้วก็เลยได้ขึ้นเวทีหลวงของที่นี่มาก็เลยวันนี้ก็จะเล่าอนุพงศ์ต่อพออนุพงศ์เนี่ยพบแก้วสามการมันก็ตกใจผบ.ตบ.ก็ตกใจรีบบินไปที่ผมมันตำราเดียวกันลุงเลเสเนี่ยบินไปที่ค่ายปักธงชัยพอบินไปค่ายปักธงชัยปั๊บไอ้ค่ายปักธงชัยเนี่ยมันคืออะไรค่ายปักธงชัยเนี่ยมันเป็นทหารพรานซึ่งถูกตั้งมาปี2522เหตุที่ถูกตั้งมาปี2522ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเสียนุเนี่ยถูกในพลลอนดอนปฏิวัติปี2514แล้วในพลเนี่ยลอนดอนแพ้พลพศเขมรแดงที่ฆ่าทหารฆ่าเขมรคนเขมรไป3ล้านคนปี2518จากนั้นเนี่ยไอ้เขมรแดงเนี่ยไปแพ้ฮุนเซนซึ่งรับเวียดนามช่วยเหลือปี2522ไอ้จีนแดงเนี่ยมันแตะมือกับเราพอดียุบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปิดสถานียุบปักกิ่งคอมมิวนิสต์สายดาวแดงกับเราก็ดีกันเพราะว่าอเมริกาหนีเวียดนามก่อนไปจับมือกับเติ้งเสี่ยวผิงเราเลยต้องทึกฤทธิ์ก็หนีไปจับด้วยจีนแดงก็เริ่มส่งอาวุธผ่านประเทศไทยเข้าประเทศไทยผ่านบิ๊กจิ๋วทีบิ๊กจิ๋วเนี่ยแกเก่งปืนมา100กระบอกแกอม80กระบอกแล้วแกให้คําเขมรแดงแค่20กระบอกเอาไว้80กระบอกมาตั้งทหารพรานที่ปักธงชัยทำให้เราทหารพายเราแข็งด้วยแล้วไอ้พรพศก็อ่อนก็เลยลบแพ้หุนเซนฉะนั้นเวลา
พี่จิ๋วไปหาคุณเซนคุณเซนเนี่ยเขาจะรักพี่จิ๋วมากเพราะว่าพี่จิ๋วเนี่ยอมจนไอ้เขมรพรพศสู้คุณเซนไม่ได้เข้าใจเปล่าฉะนั้นพี่จิ๋วเนี่ยยังเป็นหนี้บุญคุณกับคุณเซนที่ทำให้ลบกับพรพศและพบอ่อนแล้วพี่จิ๋วก็ทำให้กองทัพแข็งแต่ประชาธิปัตย์เข้ามายุบทหารพรานปี2541เขาถือว่าหมดความจำเป็นทีนี้พอทหารพรานค่ายปอยุชัยออกมามันแบ่งกันเป็น3ชมรมคือชมรมอุบลนักรบดำอุบลแล้วก็ที่รามอินทรา34แล้วก็ที่โคราชที่บรรลบเนี่ยก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยผมไม่อยากจะไปอยู่แล้วเพราะกลัวมีเรื่องพอไปเสร็จลงมาแล้วก็บอกพี่บรรลบบอกให้ไปดูทหารพรานแต่ไอ้สื่อ ASTV กับผู้จัดการเนี่ยมันเสี้ยมว่าผมเนี่ยสายแดงเนี่ยเอาทหารพรานมายิงกับทหารหลักทั้งที่พี่บรรลบบอกว่าอย่าให้ทหารหลักยิงกับทหารพรานมันกลับกันเพราะมันชอบประตูหลังอ่ะก็ยังมามองประตูหลังมันกลับกันตลอดอ่ะทีนี้ไอ้ปลัดกระทรวงกลาโหมก็หูเบาเสือกเชื่อยเสือกด่าเราไอ้ทหารเลวไอ้ผบ.ก็เต้นเหตุที่ผบ.ทบ.เต้นเพราะว่ามีประวัติความเป็นมาอีกย้อนกลับมาเมื่อวันที่13ตุลาคมตอนผบ.เหล่าทัพไปออกอากาศที่รายการสรยุทธพ่อมันอยู่เนี่ยไปออกรายการสรยุทธช่อง3อยู่ในระหว่างนั้นเราเสียดินแดนเขาพระวิหารเขาวิหารเนี่ยปกติมันสูง677เมตรเราเสียมา46ปีละเสีย187ไร่ใครจะมาเขาวิหารได้เนี่ยถ้าเขมรมาต้องบินมาเท่านั้นต้องเหาะมาเพราะมันสูง6สนามฟุตบอลกว่าช่องคานม้าช่องตาเท่าช่องโนนอาวขึ้นไม่ได้หมดใครจะมาเขาวิหารต้องไปลงเครื่องบินที่อุบลถ้ามาทางสิมราชแล้วมาจังหวัดเขาวิหารแล้วมาขึ้นที่ช่องคานม้าหรือช่องตาเท่าหรือช่องโนนอ่าวเสือไปแดกแต่วันนี้เนี่ยผลของการที่ไอ้ธรรมญาตาของไอ้พันธมิตรของมหาจำลองเข้าไปจนเกิดส่งกำลังทหารเข้าเผชิญหน้ากันเขาเมนได้วางกับระเบิดรุ่นใหม่ทั้งได้เราเก็บเกือบตายยังไม่หมดเลยของ UN PMN 2ของรัสเซียเข้ามาคุมพื้นที่ซับซ้อนซึ่งเขาเมนไม่เคยรู้จักเลยพื้นที่ซับซ้อนเป็นไงมีวัดอยู่วัดก็วัดไทยมีหมาอยู่ตัวเราก็เป็นคนเลี้ยงเขาอยู่แค่187ไร่มันขึ้นมาหมดมันทำถนนลาดปูนขึ้นมาบนเขาวิหารเดี๋ยวนี้เขมรเนี่ยทำถนน4เลนแล้วขึ้นถนนลาดปูนบนเขาวิหารโดยไม่ต้องผ่านจังหวัดอุบลเลยควายเขมรปกติเนี่ยขึ้นเขานี่ไม่ได้เลยวันนี้ควายเขมรเดินผิวปากเดินบนถนนลาดปูนขึ้นเขาวิหารแล้วมันทำโง่กันหมดทำโง่กันหมดสูญเสียดินแดนไปแล้วเวลาวันนั้นเนี่ยต้นเหตุก็คือเสแดงบอกว่าไปขู่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงในระหว่างที่คุณเซนมันบอกว่าให้ถอนทหารไทยออกไปภายใน24ชั่วโมงไม่อย่างนั้นจะดำเนินสงครามเต็มรูปแบบโอ้ยเราฟังแม่งโคตรเจ็บใจในระหว่างที่ผบ.เหล่าทัพไปขู่รัฐมนตรีกระทรวงให้มึงลาไปยุบสภาไอ้เราก็จะรอดูแม่ทัพในกองไอ้ที่แม่งเป็นนักกอล์ฟแล้วเป็นตุ๊ดหมดเนี่ยนักลบไม่มีใครใหญ่เลยเพราะว่านักลบอยู่บนห้างบนลำพูหมดนั่งสองพระไม่มีใครใหญ่ทุกคนเพราะนักลบเนี่ยมันจะแอคอาร์ตเหมือนกวนอูติวหัวจุลงอ่ะพี่ใหญ่อะไรต่างเงี้ยพวกตุ๊ดพวกกระเทยมันไม่ชอบมันตกใจพวกมันแตกแตกไอ้แม่ทัพในกองโผล่เข้ามาเราก็นึกว่าแม่งจะด่าไอ้คุณเซนด่านายกคุณเซนมาถึงบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรารักกันไอ้เยี่ยมรักกันเยี่ยอะไรมึงไอ้เหี้ยเขายึดดินแดนมึง 2,900 ไร่แล้วเขาไล่มึงออกภายใน24ชั่วโมงมึงยังบอกไม่มีอะไรเรารักกันต่อมาคุณเซนมันด่าอีกอย่าเข้ามานะ 2,900 ที่กูยึดประเทศไทยไว้เนี่ยมึงเข้ามาเนี่ยกูมีแซม7แล้วกูเคยยิงเขาปีมึงตกมา5ลำแล้วตั้งแต่ปี2522มึงจำไม่ได้ตั้งแต่โนนมากุ้นมาจนถึงช่องบกซึ่งช่องบกเนี่ยผมก็โดนคุณเซนยิงผมขึ้นเครื่องบินไปถ่ายหนังที่ช่องบกกองพลเวียดนามเขาตั้ง18ฐานโดนปตอยิงแอร์19แล้วก็ไม่ตายลงมาแม่ทัพคือถอดพระใส่คอให้มันขึ้นมาปรากฏว่ามันก็บอกว่ามันเนี่ยมีแซม7แล้วมันไม่สามารถจะบ่งว่านิ้วเนี่ยอยู่ในกรงไก่มันบอกว่ามันบังคับไม่ได้นะถ้าลูกน้องกูเนี่ยยิงก็บินมึงอ่ะคือมันฟังแล้วมันแค่ว่าถ้าลูกน้องกูเตะมึงเนี่ยมึงอย่ามาด่ากูไม่ได้นะกูไม่สามารถจะบังคับลูกน้องกูได้ถ้ามันพอใจจะยิงก็บินไทยมันพอใจยิงๆมึงจะเสือกบินล้ำดินแดนนะคือเราฟังเนี่ยเสียศักดิ์ศรีคน63ล้าน
มึงคนแค่9ล้านคนนี่เราพูดถึงศัตรูของประเทศนะไอ้แม่ทัพนายกองใหม่ละทั้งแม่ทัพทั้งผบ.เหล่าทัพตาขวางก็ใหม่ละไอ้เราก็นึกว่าเหี้ยอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรารักกันเราไม่ลบไอ้เหี้ยนักลบคนนั่งดูอยู่บนห้างกลางปูนั่งสองพระดูอยู่ไอ้เหี้ยพวกมึงไอ้เหี้ยอะไรของมึงวันนี้ศึกมาประชิดชายแดนนี่ไม่พูดถึงปากใต้นะปากใต้จะเล่าอีก3วันต่อมาคุณเซนมันได้มันรู้อีกคุณเซนเพราะคุณเซนเขาสนิทคนไทยที่นั่นประเทศเขมรใช้จานดาวเทียมรับผีเพิ่นชะแนนทุกบ้านมันบอกว่าเอ้ยที่นี่ไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลเอาศึกรู้อีกกูไม่ได้ใช้โล่ดันๆ นะเพราะว่าเขาไม่ให้เอาตะบองไปเพื่อให้นักรบศรีวิชัยจะได้กระทืบไอ้ตำรวจง่ายๆที่นี่ไม่ใช้โล่ดันนะกูยิงด้วยกระสุนจริงอ่ะหมายความว่ากูจะโยกมินยุติจริงนะมึงจะเข้ามานะเหมือนเราเงี้ยเหมือนคนข้างบ้านด่าเราอ่ะมึงจะเข้ามานะมึงจะมาผ่านหน้าบ้านกูนะกูทืบไหมใครก็ต้องโมโหไอ้ยังมาอีกแล้วขนาดเขาด่าว่าเขายิงด้วยสุดจริงมาอีกแล้วไม่ทับในกองไทยทหารนักรบนั่งดูอยู่ทีนี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้คุมกองทัพเราก็เป็นผบ.นคก.ภารกิจก็สทล.กูไม่มีแม่งรถถังสักคันหนึ่งไม่เหมือนตอนเป็นผู้พันโทพันโทมีรถถังติดเครื่องยนต์นี่แม่ง53คันลั่นตู้มโอ้โหป่าแตกมาอีกแล้วไอ้พวกแม่ทัพตุ๊ดเขาบอกอย่าเข้ามานะกูยิงด้วยกระสุนจริงอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรารักกันไอ้นี่คือสิ่งที่เสดงออกมาต่อมานายกอภิสิทธิ์บอกว่าจะเอาแผนที่ไปพวกนายล้ำดินแดนเรารู้เปล่ามันบอกเอามากูฉีกโอ้ไอ้เหี้ยฟังแล้วแม่งเอาอีกไอ้พวกแม่ทัพตุ๊ดออกมาเดี๋ยวกลัวนายกว่าไม่มีอะไรไม่ลบเราไม่ลบก็มึงไม่ลบอยู่แล้วจนกระทั่งคุณเซนมันทนไม่ได้มันต้องยกกองพลที่4กองพลที่กองทัพภาค4ของมันกลับหลังบ้านเค้าที่ฉลองชัยชนะที่ทหารไทยแย่ไม่สู้ที่เมืองเสมาราชเค้าออกมาสวนสนามสาบานธงไทยเฉลิมพลในระหว่างที่ฝั่งภูมิชลไทยพันธมิตรกับชาวบ้านภูมิชลตีด้วยธงชาติล้มลุกคุกคานธงชาติล้มลุกคุกคานชิบหายหมดแต่ฝั่งนู้นก็ฉลองชัยนะนี่คือความชิบหายของในระบบอมาตย์ประชาธิปไตยเข้าใจยังหมดเวลาป่ะเดี๋ยวยังไม่ถึงกองทัพบกตัวยิงไอ้นี่มันน้ำจิ้มผมจะเล่าถึงว่ามันเป็นปลาไอ้กองทัพบกตัวยิงนี่มันเด็กๆเข้าใจป่ะเดี๋ยวคอยเตือนกองทัพบกทีนี้วันนั้นเนี่ยผมก็บอกผบ.ทบ.ว่าผมจะบอกว่าทะเลาะกันยังไงกับผมปกติผมไม่เคยคิดที่จะทะเลาะกันนายเราออกมาทะเลาะกับพันธมิตรให้ตายหาออกมาเพราะว่าพันธมิตรเนี่ยมันด่าหมดทุกคนในประเทศมันด่าผบ.ทบ.ว่ามึงโกงรถเกาะพี่ทักษิณให้ตังค์50ล้านส่งลูกมึงไปเรียนอังกฤษมึงถึงได้เป็นแม่ทัพแล้วมึงเนี่ยออกมารับรองว่าเขาวิหารเนี่ยถูกต้องเขาจึงเข้าสภามันด่าพรบมันหมุนหมาแต่กองทัพตุ๊ดเนี่ยมันไม่มีใครที่จะออกมารับพรบเพราะแม่งตุ๊ดหมดไม่ทับในกองเราก็ออกมาเถียงกับมันเถียงกับพันธมิตรจนกระทั่งมันสั่งตัดหูเราที่ภูเก็ตไอ้เหี้ยวิ่งกับตายห่ากลับมาบ้านกูจะเป็นบอกลูกไงหูกูขาดใช่ไหมฮะทำเป็นสังทองหกเคยไม่ได้ระหว่างที่เราทะเลาะอยู่บนเวทีเนี่ยจึงมาเจอดาตอร์ปิโดไอ้ชิบหายดีไม่เข้าคุกพร้อมมันไปด้วย18ปีปรากฏว่ารายการรับลวงพางเนี่ยเราอธิบายว่าประชาชนเขาด่าผบ.ทบ.ว่าหน่อมแนมนะหน่อมแนมนะเราไม่ได้ด่าผบ.ทบ.เลยแต่ไอ้พวกสภ.ตุ๊ดทั้งหลายแหล่มันบอกว่าเราบอกว่าไอ้พวกมึงที่แม่งล้อมรอบนายเลี้ยงเสียก็สุขเลี้ยงหมาดีกว่าเวลาผบ.ทบ.ถูกด่าพันธมิตรด่ามันหมูหมาทำไมมึงไม่เอาด่ากับมันเชื่อไหมว่าไอ้พวกตุ๊ดมันฟ้องกันผบ.ทบ.ตั้งกรรมการสอบสวนเสแดงว่าเสแดงด่าผบ.ทบ.เปรียบเหมือนหมากูด่ารอบมึงเหมือนหมาไม่ใช่ด่ามึงแล้วก็น่อมแนมจนกระทั่งขึ้นศาลอาญาทหารทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ฟ้องยังไม่ได้ฟ้องอัยการยังสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าให้มาสอบสวนใหม่ว่าไอ้น่อมแนมแม่งแปลว่าอะไรเข้าใจป่ะนี่คือความบ้าของกองทัพ1ปีผ่านไปเราเนี่ยไปง้อผบ.ทบ.ตลอดว่าเฮ้ยอย่ามึงเลิกกับเพื่อนกันเก่าเรียนอโนชาด้วยกันก่อนเข้าเตรียมทหารได้
มันเสือกจำไม่ได้เพราะว่าแม่งใหญ่แล้วความจำมันเสื่อมไอ้ส้นตีนเราก็ง้อมันประมาณปีหนึ่งจนกระทั่งมันเริ่มใหม่ปีหนึ่งผ่านไปพอปีหนึ่งผ่านไปจนทหารพรานมาใหม่มันก็ไปที่ทหารพรานปรากฏว่าจะไปแจกเขาหน่วยละ10ล้านก็เหลือ3หน่วย5ล้านถ้าแจกเสร็จต้องแจกแบบพิรศินกองทุนหมู่บ้านละล้าน2คนกู้1คน2คนค้ำ1คนกู้จบไปไอ้นี่ต้องมีโครงการไอ้สนธยาเสกองกำลังก็เก็บเงินไว้ก่อนยังไม่จ่ายแล้วก็คนไปต้อง600คนก็ไม่จ่ายพี่เลี้ยงเขาขาดงานไป2วันอย่างน้อยต้องให้คนละ300กลับบ้านหรือสัก200กลับบ้านก็ไม่ให้ตังค์อะไรมาเลยมันก็เลยแห่มาช่วยกองทัพแดงเราเมื่อวันที่10ธันวาคมมาเกือบ200คนเข้าใจยังไอ้นี่มันก็โกรธเพราะว่ามันบอกว่าถ้ามาเนี่ยมันลาออกเลยทหารพานไม่มาแล้วปรากฏว่าพอทหารพานมาเราเสแดงเลยบอกแล้วทำไมมึงไม่ลาออกอ่ะเดี๋ยวมึงลาออกดิทหารพานมาแล้วเหตุการณ์ก็ต่อเนื่องมาผลของวันนั้นเนี่ยผลของวันที่10ธันวาคมเนี่ยแล้วก็ไอ้ ASTV กับผู้จัดการออนไลน์ก็ทำข่าวไอ้พวกนี้มาทหารตุ๊ดทหารแต๋วมันจะคิดกลับทางหมดทำเป็นหนังสือจีนแม่งอ่านจากหลังมาหน้าหมดมันจะมองกลับทางหมดเหมือนเราเห็นผู้หญิงเนี่ยมีอารมณ์แต่พวกตุ๊ดแต๋วมันเห็นผู้ชายแล้วมีอารมณ์มันมองคนละอย่างไงเข้าใจยังฉะนั้นมันคิดเหี้ยอะไรเนี่ยกลับทางหมดมันก็เลยสั่งพักราชการเราเมื่อวันที่5มกราคมต้นเหตุมาจากทหารพรานที่มาช่วยเราแล้วก็ต้นเหตุมาจากมันไปขู่นายกสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วผมออกมาบอกมันว่าประชาชนก็ด่ามึงหน่อมแนมที่มึงเสียดินแดนแล้วคุณเซ็นขู่มันยาวต่อเนื่องมาพอวันที่5พักราชการเสร็จมันพักรายการเสร็จตั้งแต่วันที่5เราก็รับเงินเดือนแค่4วันเพราะไอ้การเงินมาบอกว่าเต๋ครับเดือนนี้เสมีเงินเดือนแค่4วันบอกไอ้กูรู้อยู่แล้วไอ้สัตว์เนี่ยมาทีนี้ก็พอถึงวันที่14กลางคืนมันก็โดนยิงห้องพร้อมกระทรวงกลาโหมในระหว่างที่โดนยิงห้องพร้อมกระทรวงกลาโหมเนี่ยเข้าห้องพนักงานมันเฉียดห้องไปแล้วไปตกเลยห้องมันนิดนึงกระจกแตกแล้วก็ท่อแตกกระทรวงกลาโหมก็โดนยิงในคืนวันที่14มกราคมที่ผ่านมาพร้อมกันวันนี้วันที่23แต่มันปิดข่าววันนี้ไปแจ้งความที่โรงพักดังเลิกแล้วจนกระทั่งที่19ในกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันมีแดงมันแดงหมดในกองทัพบกเนี่ยแดงทั้งกองทัพมีเหลืองอยู่2คนพบตบไก่ไก่อูโคศกกองทัพบกนอกนั้นแดงหมดคนงานก็มาฟ้องก็เรื่องแดงนักข่าวก็ไปดูกันมันรีบฉาบปูนเปลี่ยนท่อสายไฟเปลี่ยนกระจกมันโกรธมากเลยก็โกรธปั๊บก็เริ่มนี่แหละโกรธปั๊บเนื่องจากว่าพอโกรธปั๊บมันถูกยิงวันที่14แต่มันพักรายการวันที่5ถูกยิง14พร้อมกระทรวงกลาโหมแต่มันเรื่องแดงเพราะว่ากองทัพแดงเนี่ยกองทัพบกแฉวันที่19 20ก็เป็นเรื่องข่าวใหญ่โต21บุกมาบุกเลยการบุกมันได้2เด้งเพราะว่าเสแดงคือกองกำลังเป็นผบ.กองกำลังฝั่งกองทัพแดงมันครบแก้ว3ประการฉะนั้นมันก็คือกองกำลังฝั่งกองทัพอมาตย์ซึ่งมี3กองทัพแต่เราเนี่ยยังมีแค่สักกระเบืออยู่แต่อาจจะติดอาวุธได้แบบเมาเสตุงลบกระเจงไอเช็คใช่มั้ยแล้วก็ลบทีชนะไปทีละจังหวะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราต้องลบผสมผสานก็ปรากฏว่ามันต้องทุบก่อนเลยมันก็บุกค่ายทหารในระหว่างที่บุกค่ายทหารเนี่ยเราบอกเราก็เลยด่ามันเป็นชุดเหมือนกัน1โรงเรียนในร้อยจปรถูกตั้งมาปี2430 122ปีแล้วเปลี่ยนเป็นกองทัพบกไม่เคยมีใครกล้ายิงระเบิดเข้ามาในกองทัพบกหรือโรงเรียนร้อยจปรมึงคนแรกที่ถูกยิงมึงต้องลาออกอย่างเดียวหมดเกียรติภูมิหมดความชอบธรรมมึงหมดทุกอย่างแล้วมึงไม่เหลือเหี้ยอะไรอีกแล้วเข้าใจมั้ยถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยแม่ทัพเรือของอเมริกาติดเครื่องหมายโดดล่มไม่ได้โดดล่มหนังสือพิมพ์ด่าวันเดียวเขาลาออกเลยแล้วโรงเรียนในร้อยเนี่ยใช้หลักสูตรเวสต์พอยต์หลักสูตรเวสต์พอยต์เป็นหลักสูตรของเรียนในร้อยอเมริกาเป็นระบบฮอนเนอร์ซิสเต็มเกียรติศักดิ์ทำผิดนิดเดียวออกเองโดยที่ไม่ต้องให้ถูกไล่ออกมันเนี่ยต้องลาออกตั้งแต่วันที่19หรือวันที่14แล้วหมดความชอบธรรมที่กระทรวงกลาโหมอีกเหมือนกันปลัดกระทรวงก็ต้องลาออกรัฐมนตรีกลาโหมก็ต้องลาออกมีที่ไหนกระทรวงกลาโหมพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งมาถูกยิงวันที่14เหมือนกัน
ปิดข่าวเงียบหมดแล้วเวลาข้าศึกบุกประเทศไทยมึงไม่ปิดชิบหายไปวอดจนกระทั่งล้อมอยุธยาแตกเหมือนกันหมดเหมือนเสแดงเนี่ยทหารแตกแถวถ้าเสแดงไม่แตกแถวเหมือนพวกทหารที่วิ่งตามพระเจ้าตากมาเมื่อวันที่4มกราแล้วมันแตกวันสงกรานต์แล้วเดือนวันเสาร์ขึ้น9ค่ำเดือน5เมื่อก่อนนับธันวามกราเดือน1ธันวามกราก่อนเดือนแตกเมษาป่านนี้ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นรัฐหนึ่งของพม่าคือรัฐคชินรัฐไทใหญ่รัฐยะไข่รัฐกะหรี่และรัฐไทน้อยอยู่ประเทศไทยถ้าไม่มีทหารแตกแถวอยู่ใส่แดงอันนี้แตกมาคนเดียวมันก็เหนื่อยเหมือนกันเข้าใจเปล่าแตกแถวออกมาวันที่4มกราและทหารพวกนี้ก็คือทหารที่อยู่กับพระเจ้ากรุงธนบุรีกับทหารที่อยู่กับราชวงศ์จักรีร่วมกันกู้ชาติจึงมีประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่เกิดตัวนี้ในรุ่นยุคนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าใส่แดงทำไมถึงแตกแถวออกมาดีกว่าสิ้นชาติสิ้นดินเพราะว่าสู้อะไรรอบบ้านก็ไม่ได้เลยถ้าเปิดฉากการลบขนาดใหญ่ทหารอีแถวแตกนี่ลบแพ้หมดจำไว้ต่อมาก็บอกแล้วมึงเอาตำรวจมาบุกบ้านผมมึงเอาตำรวจนอกจากตึกถูกยิงแล้วหมดความชอบธรรมแล้วมันก็แถวแตกเสือกเอาตำรวจบุกบ้านบ้านที่เป็นบ้านในพลอยู่หมดเป็นหลังเป็นยอมของเบียบุรอดเราเบียบุรอดเขาสร้างให้แล้วเราก็ให้ที่เบียบุรอดในสมัยโบราณมา30 40ปีที่แล้วบ้านในพลตรงนั้นเขาก็มีลูกสาวมีอะไรกันทั้งนั้นอ่ะมันเอาตำรวจบุกเข้ามาแล้วก็มีไอ้สหคนหนึ่งเอาระเบิดมายัดใส่รถแล้วจะให้พลทหารมันชูสมัยก่อนที่เราปฏิวัติป่าเปรมเมื่อปี2524เราปฏิวัติกันอย่างนี้ก็ไม่เคยยุ่งกับพลทหารเราปฏิวัติป่าเปรมอีกครั้งนึง2528พวกเราเนี่ยปฏิวัติป่าเปรมมาก่อนแต่เราเอาไม่อยู่เพราะป๋าเปรมเนี่ยแกคือแบบคึกฤทธิ์เขียนแกคือโจโฉนายกตลอดการแกไม่เคยแพ้ใครเวลาลบกับแกเหมือนหมาเยี่ยวลบภูผาพวกเรากำลังลบกับแกยังเติร์กลบมาก่อนผมเป็นผู้ขับกองร้อยเอารถถังออกมาเราก็ร้องเหมือนอลิสมันร้องอ่ะเราชนะแล้วป๋าเปรมมีไปแล้วร้องเหมือนอลิสมันเลยโดนจับขึ้นหอดีแต่ว่าอลิสมันที่เขาเป็นนักคาราเต้ฟันไอ้คำลงวิทย์ที่มันจะกะไปถีบจตุพรกันนั้นอลิสมันลงมาแล้วกระโดดกอดคอคอมันควงขับไม่ได้ไอ้นักบินหอต้องขอชีวิตลิสมันแทนที่ลิสมันจะขอชีวิตนักบินหอเข้าใจเปล่าถึงมีลิสมันทุกวันนี้แล้วก็พอหอโสดแต่ปืนปั๊บมันต้องไหว้ลิสมันชาตินี้กูขอไม่เจอลิสมันอีกแล้วดีไม่ตายหาไว้แล้วเข้าใจเปล่าเหมือนกันติดคุกเราก็ชนะแล้วยังเติร์กถูกปลด42,000ติดคุกไปคนละ3เดือนพอปี28เราล้างตาเหมือนกองทัพแดงจะล้างตาหลังเดือนนี้แต่จะล้างตาเดือนกุมภาเนี่ยหลังวันเลนไทน์เนี่ยเราก็ล้างตาป๋าเปรมอีกเรารถถังมาเลยขโมยมา28คันยิงกันชิบหายวอดกะไม่ให้ป๋าเปรมกลับประเทศพลเอกอาทิตย์ก็กลับไม่ได้ปรากฏเหมือนลิสมานเป๊ะเลยเราชนะแล้วป๋าเปรมหนีไปแล้วปรากฏว่าป๋าเปรมกับพวกเราติดคุกไปคนละ2ปีพี่นูนหนีออกไปอยู่ดูเซนดอฟเยอรมันใช่ไหมหลังจากนั้นป๋าเปรมก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นองคมนตรีแล้วก็เป็นประธานองคมนตรีจนกระทั่งป๋าเปรมได้มาเจอพี่ทักษิณทุนนิยมใหม่เป็นทุนนิยมใหม่ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบอนุรักษ์นิยมซึ่งขอนู่นขอนี่ขอจนไม่ไหวแล้วพี่ทักษิณก็ปกครองประเทศมา2544 45 46 47 48พอทนไม่ได้ชนะครั้งที่2 48ก็ขอจนไม่รู้จะขอก็ขอ49อีกพอขอไม่ได้ปั๊บมันก็ใช้กำลังทหารปฏิวัติแล้วพี่ทักษิณก็พยายามสู้สุดฤทธิ์ก็คือขนทั้งนายกสมัครซึ่งเก่งที่สุดในประเทศไทยคนทั้งนายกสมชายน้องเขยตัวเองเป็นผู้รักษามาสู้ปรากฏว่าป๋านกนอนตายเรียงกันนายก3คนนอนตายดิ้นเรียงกันจนกระทั่งมาถึงมือกองทัพแดงกองทัพแดงก็ออกมาลบกับป๋าเปรมต่อวันที่13เมษาแล้วเราก็แตกทัพดีไม่จระเข้แดกตายหมดก็ใช่ป่ะทีนี้ตอนนี้เราก็สู้ใหม่แต่ตอนนั้นยังไม่ครบแก้ว3ประการยังไม่ครบแก้ว2ประการตอนนี้3ขุนพลของพี่ทักษิณคือ3เกอกำลังนวดใหม่เราไปนวดเขายายเที่ยงเสร็จวันนี้มานวดที่เขาสอยดาวนวดเพื่อบ่อนทำลายถูกต้องแล้วเราไม่ต้องไปนวดอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับเลยเขาเป็นเด็กคนหนึ่งผมไม่เคยด่าอภิสิทธิ์แต่อภิสิทธิ์เขามีบุคลิกพิเศษตราบใดที่แกรูปหล่อแล้วเนี้ยป๋ามองเท่าไหร่ก็มีอารมณ์ฉะนั้นมันอยู่ยังไงก็อยู่ได้ป๋าก็จะต้องหนุนพรรคเพื่อที่ปัดต่อไปเรื่อยๆเข้าใจไหมแค่นี้เองแค่นี้เองวันใดที่อภิสิทธิ์ไว้หนวดไว้เขาสกปรกแล้วก็ป๋าก็จะเมินตอนนั้นเองไม่มีอะไรเลยไม่มีเบื้องหลังการถ่ายทำเหมือนเสียแดงเนี้ยเราไม่รู้เรื่องผมจบไปร้อยตีจบใหม่ป๋าเดินผ่านหน้าเราเสร็จเราตะเบ้เสร็จท่านถามว่า
จบมากี่วันละแล้วบอก15วันครับอายุเพิ่ง21อ่ะคนก็มาจับมือกันใหญ่ก็ปามองชายตาแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปคนจับมือกันใหญ่ว่าอุ๊ยเสแดงสบายแล้วต่อไปนี้เสแดงจะได้กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วเราก็เรื่องอะไรวะก็บอกนั่นแหละป้าเอาไปนี่ถ้าเสแดงตัดใจไปกับแกนะป่านนี้เป็นผบ.ตร.ไปเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยมาคบกองทัพแดงเงินเดือนหายไป 80,000 ยังไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดจะมาอ้าวแต่ก็ลบต่อมาลบต่อต้องทำลายให้ประเทศไทยไปสู่ทุนนิยมใหม่ยิ่งใหญ่มาประเทศจีนวันนี้ประเทศจีนมันยิ่งใหญ่นี่แหละพี่ทักษิณจะทำให้ประเทศเป็นทุนนิยมใหม่มันกำลังคาบเกี่ยวเดี๋ยวตอนนี้นวดเขาใหญ่เที่ยงเอาละแล้วเขาสายดาวทีนี้เราจะล้างตาละเราจะล้างตาเดือนเมษาไอเดือนกุมภาเป็นการล้างตาผาเปรมนายกคือโจโฉตลอดการที่ไม่เคยแพ้ใครเหมือนหมาเยี่ยวลูกผู้ผาเราก็จะล้างตาต่อแต่มาครั้งเนี้ยมันครบแก้วสามการพักในร่วมกันดุดบู๊กับบุญได้มาชนกันละปกติผมจะอยู่หลังเวทีดูเหมือนดูลิเกเด็กๆอ่ะดูณัฐวุฒิก็พูดชอบดูจตุพรก็พูดสนุกเราเหมือนหลังเวทีแต่วันนี้เนี่ยมันด้วยความบังเอิญมันอะไรรู้กายเป็นนักปราศัยไปเรียบร้อยแล้วเลยออกมาอยู่หน้าเวทีแต่ก็เกรงใจไม่กล้าขึ้นเวทีผิดก็ผิดครึ่งเดียวเหมือนเมียจับอ่ะแต่เมียตายไปแล้วนะแต่เมียจับได้สะบัดหลุดก็รับไปได้ครึ่งเดียวคือเราผิดก็ผิดแค่ครึ่งเดียวแต่ปลดเสียได้ไม่ได้คือตำรวจกับทหารไม่เหมือนกันตำรวจในพลตำรวจเนี่ยเขาในหลวงใช้พระขันแตะบ่าถูกปลดถูกถอดยศถูกไล่ออกโดยรัฐบาลสุเทพสั่งได้เลยแต่ทหารเนี่ยเมื่อคาถาคุตแตะบ่าไม่มีบทลงโทษทางวินัยถูกปลดถูกถอดยศไม่ได้เลยในหลวงสั่งเท่านั้นต้องคดีถึงที่สุดมีคดีอาญานอกนั้นไม่มีอะไรปลดเลยเพราะว่าไม่มีบทลงโทษทางวินัยภาคทหารกักขังจำขังแต่ครั้งเนี้ยเสแดงถูกสอบสวนเนี่ยยังไม่มีความผิดเลยน่อมแนมก็ยังสอบไม่เสร็จไล่เสแดง2ที่ไปกอดแขนกับฮุนเซนก็เป็นเสแดง2เพราะว่าไม่ใช่เสแดงตัวจริงหน้าเหมือนเฉยๆที่คู่กับพี่ทักษิณก็ยังไม่ได้สอบสวนแล้วเอาทหารพรานมาก็ยังไม่ได้สอบสวนอันนี้ก็เรียกการปกครองแบบนักเลงซึ่งรัฐดีกระโหมเนี่ยใช้อำนาจในการปกครองโดยพ.ต.บ.เซ็นไปแล้วก็เซ็นปกครองไปมันจึงเกิดเรื่องมาจนกระทั่งถึงบุกบ้านพอบุกบ้านเสียแดงปั๊บเนี่ยนอกจากตัวเองไม่มีความชอบธรรมแล้วไม่เคยมีในกองทัพที่ไหนเอาตำรวจมาบุกบ้านทหารแล้วใส่กุญแจมือทหารผิดกฎหมายซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับข้อตกลงระหว่างสำนักกระทรวงมหาดไทยเอ้ยสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อก่อนเราขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยตำรวจห้ามใส่กุญแจมือนี่มันใส่คุณมากุญแจมือไขว้หลังเดินแสดงว่ามันเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในกองทัพตอนที่ตำรวจไปจับคนที่ระเบิด9จุดป่วนกรุงนะโทษพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตำรวจไปจับรบพิเศษ15คนผมมาถึงผมด่าชิบหายไปวอดหมดด่าเสร็จตำรวจต้องเอาทหารเนี่ยไปคืนรบพิเศษแล้วก็พลเอกสนธิก็คือพรบก็ออกมาช่วยกันด่าแต่ไอ้พรบคนนี้แทนที่จะไล่ตำรวจออกจากกองทัพเพราะว่าเรามีสหอยู่ซื้อพระตำรวจไปจับทหารในค่ายทหารมันคิดเหี้ยอะไรกลับทางหมดเข้าใจไหมมันคิดอะไรกลับทางหมดแล้วก็ไปพอไปเสร็จปั๊บมันก็ไม่มีระเบิดมันก็ให้ปล่อยเอกมาจะให้ทหารชูระเบิดไม่เกี่ยวส่วนปืนก็มีระเบิดแล้วตัวผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้พาไปที่สาธารณะจากนั้นเนี่ยตำรวจอีกชุดนึงเนี่ยไปจับห่างกันกิโลนึงกองพันธมิตรที่3ก็ไปเจอไอ้จ่าดำมันชอบสะสมอาวุธเพราะว่ามันไม่ครบองค์ประกอบมีกระสุนแต่ไม่มีปืนแต่มองได้2แบบถ้าเกิดไอ้เนี้ยมันเป็นนักรบโรนินหรือเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายไอ้เจ็คลิมเนี่ยมันเห็นแล้วมันต้องเป็นลมถ้ากูไม่ออกจากทำเนียบรัฐบาลกับสนามบินสองหนามโอ้โหแม่ยังเหลือ40ลูกกูไม่ตายหาทุกวันเนี่ยมันจะต้องเห็นแล้วต้องได้สัจธรรมเข้าใจป่าวที่มันตายไปแค่12ศพเจ็บไป183แล้วมันเจ็บอีก12เป็น190เนี่ยมันเห็นลูกระเบิดที่มอเป็น3แล้วเนี่ยถ้ามันได้สัจธรรมมันจะรู้เลยว่ากูจะต้องแดกยาขนาดนี้ F19 เนี่ยไปอีกประมาณกี่เดือนเนี่ยกว่ากูจะหมดไอ้เหี้ยล็อตเนี่ยที่มึงออกไปจากสนามหลวงออกไปได้โชคดีแล้วไอ้นี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ใช่จ่าดำไปยิงนะยกตัวอย่างเฉยๆจ่าดำเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับเสแดงอะไรทั้งสิ้นส่วนทหารพรานก็รู้จักไอ้มันรู้จักกันเนี่ยเป็นพวกกาดเนี่ยมันก็มีคนข้างบ้านเนี่ยไอ้นี่มันชอบสะสมกระสุนมันมีหมดจนกระทั่งถึงอาจารย์เคทองมันก็รู้จักกันหมดอ่ะในห้องเว็บซองเว็บไซต์มันก็สะสมกระสุนมันคนชอบอ่ะถ้าคนไม่บู๊ไม่อะไรมันจะเป็นแกงกาดแต่งเกิดยังไงอ่ะบู๊เนี่ย
ก็ต้องสะสมอาวุธในธรรมดาแต่ในค่ายทหารเนี่ยของที่จากสงครามซูวิเนียร์เนี่ยมันมีทั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือจากนั้นเนี่ยเราก็เมื่อวันที่21นี่จะจบแล้วนะครับอีกนิดเดียววัน21เนี่ยผมก็ไปอบรมม็อบแดงที่สงขลากองทัพแดงก็ขึ้นที่โรงแรมวิลล่าสงขลาเป็นการเจาะหัวใจคู่กับพัทลุงของพี่วิลล่าเขาพี่วิลล่าเขาลุยพัทลุงผมก็ไปที่สงขลาให้เป็นการแดงครั้งแรกระหว่างสงขลากับพัทลุงผมก็พูดจบระหว่างพูดยังไม่ทันจบเนี่ยไอ้นั่นก็บอกว่าเสแดงบ้านโดนบุกอะไรมันเขียนโผล่ขึ้นมาชิบหายบ้านกูโดนบุกพอโดนบุกเสร็จปั๊บไอ้เราก็รอจนเสร็จปั๊บต้องตั้งหลักก่อนก็จึงออกเข้าออกนอกประเทศก็ออกไปตั้งหลักนอกประเทศก่อนแล้วก็ต้องปีนขึ้นมาบนเขาถึงจะมีสัญญาณโทรศัพท์ก็ตอบโต้กับพวกแฟนคลับเนี่ยต้องออกไปนอกประเทศจากนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็ทำขอหมายจับปกติเนี่ยในกฎหมายเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนเลยการประชาชนที่ถูกกล่าวหาด้วยกรณีใดๆแล้วแต่กฎหมายบ้านเราเป็นระบบซีวิลลอระบบกล่าวหาหมายความว่าสืบสวนสอบสวนจับกุมคุมขังจับแพะชดไข่เรียกค่าถ่ายเนี่ยสู่สำเร็จเนี่ยตำรวจเป็นคนทำหมดแต่กฎหมายบ้านของอเมริกาเขาเป็นระบบไต่สวนตำรวจจับเสร็จไม่มีสิทธิสอบคนสอบก็เรียก DA District Attorney เอามาจากประชาชนสอบนี่คือระบบจุดเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมเขาระบบไต่สวนแต่บ้านเราระบบกล่าวหาตำรวจทำเองหมดแล้วก็สั่งตำรวจทำเองหมดขอหมายจับเองเมื่อก่อนมันออกหมายจับเองแต่ตอนหลังศาลเขาดึงอำนาจไปมึงออกกันเลอะเทอะไปหมดปลายสายทางที่ศาลจะเพี้ยนหมดเมื่อจุดเริ่มต้นมันไม่ยุติธรรมแต่ศาลบ้านเราเป็นศาลที่มีองค์คณะแต่ศาลของอเมริกาเนี่ยเป็นแบบลูกขุนเป็นลูกขุนตัดสินโดยประชาชนเหมือนกันแล้วจึงเอาโผไปให้ศาลเป็นคนพูดระบบเป็นคนละระบบกันหมดซึ่งเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดอำมาตย์ไม่อยู่มันก็อาจจะดีไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ถ้ายังอำมาตย์ยังอยู่เงี้ยเราก็ต้องหาทางเปลี่ยนแปลงในระบบของกฎหมายการเมืองฉะนั้นเขาจึงขอจะต้องออกหมายเรียกเสแดงก่อนเรียกก่อนเพราะอะไรการที่จะออกหมายจับได้จะต้องมี3อย่างเท่านั้น1เป็นบุคคลที่ไม่อยู่เป็นที่ปีหลักแหล่งแน่นอนในปวิอาญาเขาเขียนไว้เป็นคนไม่มีหลักแหล่งแน่นอนไม่รู้หมูหมาที่ไหนไม่มีบ้านช่องไม่ใช่บุคคลสาธารณะไอ้นี่เราสัมภาษณ์ตลอดด่ามันไปตลอดทางนะเรื่องถูกยิงกองประชาการของระบบ2มีพฤติการในการหลบหนีกูจะไปหลบหนีได้ยังไงอยู่ตลอดให้สัมภาษณ์ตลอด3โทษเกินกว่า3ปีโทษเกิน3ปีก็อาจจะปล้นจี้ฆ่า10ปีอะไรต่างๆนี้หรือโกงใน3อย่างคือเป็นบุคคลที่ไม่มีหลักแหล่งแน่นอนมีพฤติการในการหลบหนีนะมีการในการหลบหนีโทษเกินกว่า3ปีมันจะต้องมีหมายเรียกมาถึงเสแดงก่อนนี่มันขอหมายจับเลยนี่ก็เป็นในพลน่ะมีกระทรวงกลาโหมอยู่อ่ะมันก็ไปขอหมายจับมันไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็เรียก2มาตรฐานเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ไปตอนประมาณ 3:00 นแต่กระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันมีมาเป็น100ปีกรุงสุโขทัยตั้งปี1762กรุงศรีอยุธยาตั้งปี1893แต่ครั้งที่1 2 1 1 2แต่ครั้งที่2 2 3 1 0เป็นราชวงศ์จักรีปี23 25จนกระทั่งถูกปฏิวัติปี2475กฎหมายบ้านเราเป็นระบบกล่าวหาปีนี้เป็นองค์ยงเอามาฉะนั้นมันยังไงก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้เนี่ยมึงจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมึงต้องขอหมายจับไอ้ขอต้องมีหมายเรียกไม่ใช่ขอหมายจับเลยแต่ด้วยระบบกระบวนการยุติธรรมจะมีผู้รักษาซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้ระบบอมาตตายาสันติไตทำไมเราถึงโดนกฎหมายเล่นเพราะว่าคนที่ออกกฎหมายเขียนรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระบบอมาตหมดมันสามารถจะเขียนยังไงก็ได้จะเขียนยังไงได้เขาวางแผนล่วงหน้ามาหมดไม่มีที่ไหนในโลกที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าลูกพรรคไม่ต้องฟังหัวหน้าพรรคไม่มีจะมามึงหักหลังพรรคเมื่อไหร่ก็ได้แล้วไม่มีที่ไหนในโลกประเทศไทยวันนี้ที่เราจะออกมาสู้กันเนี่ยนายกออกมาแดกก๋วยเตี๋ยวปากซอยนายกประสิทธิ์ถูกกระทืบไม่มีหรอกในโลกนี้แล้วไอ้รองนายกพรรคเพื่อไทยเขาให้มึงไปยุบสภาเสือกไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีหรอกในโลกรัฐมนตรีอิสระเป็นรัฐมนตรีอีสาน
ไปอีสานถูกไล่กระทืบไม่มีที่ไหนโลกผมถึงบอกว่าเรามาจับมือสมานฉันท์เถอะ90วันยุบสภาแล้วเราจุงมือกันพวกแกนนำเนี่ยต่างคนต่างสองปฏิบัติมาประจุงมือกันแล้วเราเดินหาเสียงกันต่อไปนี้ล้างไพ่ใหม่ใครจะเอากับอมาตย์ก็เอาไปแต่พวกกูไม่เอาอมาตย์แล้วมาเลือกตั้งใหม่ถ้ามึงไม่เชื่อกูเดี๋ยวกองทัพแดงกูขึ้นแล้วต้องเป็นแบบประเทศการต่อสู้แบบสงครามกองโจร7ขั้นตอนตอนนี้มันมาจนถึงขั้นการใช้กำลังแล้วถ้าถึงขั้นการใช้กำลังปั๊บถ้าเกิดทหารเกียร์ว่างพอเสียแดงก็ต้องทำให้ทหารเกียร์ว่างคัดคำสั่งพรบไม่ออกมาปราบขั้นตอนที่7ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงชาติเนี่ยเขาเรียกเหมือนประเทศฝรั่งเศสเหมือนประเทศจีนคือขั้นตอนการปลดปล่อยกองโจรถ้าเกิดปลดปล่อยกองโจรแล้วกูคุมประชาชนไม่อยู่กองทัพแดงมันจะแยกกันไปจับศาลปกครองศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญคอตสปปชกกตมาฆ่าที่สนามหลวงแขวนคอต่างจังหวัดมันเอาผู้ว่าราชการจังหวัดฆ่าหมดกูไม่เกี่ยวนะเหมือนเราบอกไอ้ป๊อกบอกป๊อกเพื่อนเพื่อนขนลูกเมียเอามาจากที่ซอย68ถนนพระบรมราชชนนีมาไว้ในค่ายมึงไล่เมียน้อยมึงไปก่อนอีคุณนายแดงที่อีเจ๊แดงที่อยู่ไอช่อง5พรีบ้านบ้านพ่อผมบ้านอยู่ในร .1 บ้านอยู่ในร .1 คู่กับบ้านพี่ชัยสิทธิ์ชินวัตรแล้วก็บ้านประวิตรเขาเรียนกัน3คนมันบอกว่ามันไม่ขนเราเลยด่ามันวันนี้ก็มึงไม่ขนเพราะมึงเกิดเจอเมียน้อยอยู่มึงไงไอ้เหมึงต้องเอาความปลอดภัยของเมียกับลูกตกลงมึงรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงใช่ไหมให้เมียหลวงโดนแดกลูกF19อยู่ที่บ้านนั่นใช่ไหมไอ้เหี้ยกับลูกอ๋อไอ้เหี้ยเมียน้อยปลอดภัยใช่ไหมต้นตีนไอ้เหี้ยมึงบ้าแล้วมึงบ้าแล้วมึงบ้าแล้วฉะนั้นขั้นตอนการต่อสู้มันมาถึงสุดแล้วยกเว้นแพ้อีกแพ้อีกก็ไม่เป็นไรกองทัพแดงแตกแกนนำก็ไปอยู่คลอง6ติดคุกเดี๋ยวกลับมาล้างตาใหม่หลังจากศาลปล่อยตัวแล้วทำไมเอาไปยิงเป้านะเที่ยวนี้ทำไมฆ่าเพราะว่าทหารร.21เขาจัดชุดพิเศษแล้วก็รัฐบาลไอกองทัพเขามอบอาวุธไว้แล้วก็มันลูกศิษย์ผมมีลูกศิษย์ตอนที่ถูกย้ายในร้อยตอนปฏิวัติป๋าเปรมปี28ผมถูกย้ายจากเรียนในร้อยเนี่ยไอ้จากยาสอ3กรมทหารม้าที่1ในทหารยุทธการการฝึกกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์เนี่ยไปอยู่โรงเรียนในร้อยก็เลยได้ลูกศิษย์12รุ่นไอ้พวกลูกศิษย์เนี่ยรุ่น23 24ก็มาบอกเพราะว่าไอ้ผู้การ121มันแบบว่ามันจะไม่เล่นเพราะว่าส่งอาวุธพิเศษให้มันแล้วให้ยิงพวกแกนนำไอ้ยิงพวกแกนนำของนปช.ให้เก็บแกนนำจอโดยใช้หน่วยข่าวกองทหารตามของผมไล่ด่าผมไปให้พ้นเนี่ยมันต้องหน่วยข่าวกองทหารตามเหมือนกับที่ผมด่าวันแรกตอนที่ไอ้เจ็คลิมโดนยิงเมื่อวันที่17เมษายนผมคนแรกที่ออกมาด่าคู่กับลูกชายเขาคนสงสัยทั้งประเทศมันเรื่องอะไรกันผมบอกว่าไปยิงเขาทำไมไอ้เหี้ยเขาเป็นนักข่าวที่เขาโดนยิงที่ทำเนียบกับสนามบินเนี่ยมันเป็นที่ทำงานของนายกเครื่องบินขึ้นลง700เที่ยวเวลาเขายิงเขาจะบอกผ่านกูว่าคืนนี้คือระเบิดลง5ทุ่มระเบิดลง1ระเบิดลง3แล้วก็ลงตรงเวลาหมดเพื่อให้มึงเนี่ยอย่าตายแต่มึงเสือกมาลำสารวันเตี้ยลงมึงก็ตายเรื่องมึงเรื่องมึงใช่ไหมแต่เขาเป็นนักข่าวเขาออกจากบ้าน5มาถึงบางขุนพรม5ครึ่งมึงไปยิงทำไมรุ่งเช้าลั่นตีกระหมขอพบเสแดงมาดักอยู่ที่สโมสรกนบกกลางบ้านป๋าเปรมบอยแดงมึงพูดใหม่นะไอ้เหี้ยมึงต้องบอกพี่ไม่เล่นการเมืองพี่ไม่อยากจะยุ่งพี่ไม่ได้ตั้งพรรคพี่ไม่ได้ไปแตะมือกับเดวินพี่จะมายิงยังอะไรของเขาได้ยังไงกับพี่ครับเราก็เลยออกมาแถลงข่าวเพราะว่าพี่เขาขอแล้วบอกเอาประลัดนี่เราผมไม่เกี่ยวเพราะว่าเสแดงเอาเวลาพูดแล้วมันก็มีอิทธิพลในการเขียนข่าวอะไม่เล่นการเมืองไม่แตะมือในวินไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่ยอมไปต้องไปยิงใครก็รอดไปอีกหนึ่งงานก็คือสรุปแล้วไอ้เจ็คลิมก็เลยถูกยิงกระบาล7ปีหัวเป็นพลาสติกฟรีไปแล้วมันเนี่ยรู้อยู่กับใจว่าใครยิงมันแต่มันเนี่ยทำเป็นโง่ไงไม่กล้าพูดกลัวไปแตะกับอำนาจของทหารเพราะเดี๋ยวโดนยิงซ้ำแค่นั้นเองทีนี้มันลามปามมาจะมายิงแกนนำของเราก็จัดชุดซึ่งผู้การ121ไม่อยากจะทำไม่อยากจะทำก็ไปบ่นกับพวกรุ่นน้องรุ่นเพื่อนไอ้พวกลูกศิษย์ผมเนี่ยตั้งแต่รุ่นเตรียมทหารรุ่น18ถ้าเกิดจะเป็นจบล91บวกเข้าไปเตรียมทหารรุ่น18ก็จะเป็นจบล91บวกเข้าไปก็20 18 11ก็29 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30ผมสอนอยู่12รุ่นไอ้รุ่น23 24เนี่ยมันก็มาหาเราบอกว่าผู้การ121บ่นที่ไปไอ้นี่คือการที่ทหารในระบบอำมาตย์กำลังจะลบกับกองทัพแดงซ
ึ่งมันมีศักยภาพในการใช้อาวุธเนี่ยคือสิ่งที่เสแดงจะต้องอยู่อ่ะอยู่ทูอ่ะมาฉะนั้นเวลาเราต่อสู้กับครั้งต่อไปกับกองทัพอมาตย์เราจะต้องทำ4อย่างจำไว้เลยนะครับ1เราต้องหาคนเก่งแบบนโปเลียนแบบเดือนเมษาเนี่ยเราไม่มีคนเก่งแบบนโปเลียนนโปเลียนเนี่ยเราต้องผสมหลายประเทศนะครับนโปเลียนเนี่ยเขาจะมายืนอยู่หน้าทหารเลยเราก็จะเรียกทหารว่าไม้สั้นหรือลูกชายไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยมันยิงนโปเลียนเลยมันสั่งไฟยิงนโปเลียนเนี่ยตกใจตาสั่นเลยแต่ไม่มีทหารคนไหนยิงเลยทุกคนวิ่งมาอยู่หลังนโปเลียนหมดเลยชนะเลยพาเข้าปารีสกองทัพแดงก็จะบุกยึดประเทศไทยได้เอากรัมดูน40แทน50ทำอะไรได้หมดทุกอย่างแต่ผู้นำแบบนั้นในประเทศไทยก็มีที่เห็นเนี่ยมีบิ๊กจิ๋วคนเดียวแต่บิ๊กจิ๋วท่านเคยโชว์ผลงานไว้เมื่อตอนพฤษภาธมินท่านเคยบอกว่ากระสุนนัดแรกที่ทหารยิงต้องโดนอกบิ๊กจิ๋วก่อนปรากฏว่าพอทหารพวกผมเนี่ยพอเริ่มยิงบิ๊กจิ๋วก็ไปคนแรกเลยไปอยู่นครพนมฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเอาบิ๊กจิ๋วมาใหม่ให้ท่านแก้ตัวแต่ต้องให้จตุพรณัฐวุฒิแล้วก็พี่วีระคอยหนุนไว้อลิสมานคอยหนุนไว้ย้ายแกเพ่นไปนครพนมเข้าใจป่ะให้ทหารเนี่ยมันออกมาแล้วพี่จิ๋วต้องชี้ถ้าเกิดท่านไม่ชี้ก็จับมือท่านชี้แบบนังตะลุงหยุดมึงถอยไปนี่ประชาชนการเมืองแก้การเมืองนี่คือประชาชนมึงลูกหลานประชาชนกลับเข้ากรมกองแล้วก็จับมือเขย่าไว้แล้วก็ให้พี่พลบกับพี่หมึกคอยล็อกขาไว้ยายพี่จิ๋วถอยก็ยายังแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งการสู้ครั้งต่อไปแบบที่สองทหารจะต้องออกมาปราบเราทหารในกรุงเทพกองทัพภาคหนึ่งจะประกอบด้วย3กองพลทหารราบคือพลหนึ่งอยู่ในกรุงเทพพลสองอยู่ที่ปัจจีนพลเก้าอยู่ที่มึงการ3กองพลนี่แหละเขาจะมาแต่อย่าให้เป็นแบบพี่ทักษิณไม่ได้นะพี่ทักษิณเนี่ยนอกจากตำรวจทำซวยแล้วเรื่องปราบผู้มีพลและยาเสพติดจนกระทั่งแผ่นดินใต้ลุกเป็นไฟเพราะว่ามันทำกันสนุกจนควบคุมไม่อยู่แล้วพี่สิงห์ก็ภูมิใจมีทหาร3กองพลกองพลที่1พลตรีพึ่งสุวรรณทัตคุมทหารกองพลที่1ในกรุงเทพคนที่2คือพลตรีเรืองศักดิ์ทองดีเพื่อนพี่สิงห์อีกภูมิกองพลปืนใหญ่ต่อสู้กับการเขาเรียกพตอกองพลที่3คือพลตรีสารนิพมาศตัวใหญ่เป็นทหารกองพลยันเกาะแบบลองเมลแบบแพตตันเวลาพี่ทักษิณไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยใครเห็นแล้วต้องศรัทธาหมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องเบะท่านไปเลยที่นี่ผมปลอดภัยพี่ทักษิณก็เลยไป UN กลับบ้านไม่ได้ทุกวันเนี่ยเข้าใจยังป๋าเปรมขโมยกำลังไปหมดเลย3กองพล3กองพลเรียบไปหมดเลยฉะนั้นเราประเมินค่าศึกเนี่ยอย่าประเมินกำลังต่ำ3กองพลถูกขโมยเรียบเลยที่เสียงดังที่สุดจะไปคนแรกเลยไม่ได้ออกจากกองพันเลยเขารถรีมซีมาปิด2ที่เนี่ยทหารมาผมเนี่ยปิดที่สนามเป้าคันหนึ่งที่ของพลหมายสองแล้วปิดที่กรมหนึ่งคันหนึ่งส่วนของพลทหารราบพื้นสุวรรณทัศน์ถูกพันโทจี้กบาลลงไปพลตรีรองศักดิ์ทองดีนอนอยู่บ้านนุ่งเกงแพรไม่ได้มาขยับตัวเลยถูกผบ.ทบ.เจ้านายตัวเองขโมยกำลังรุ่นตอนที่บุญยกรินรุ่นพี่บังเขาเอากำลังไปฉะนั้นเราประเมินกำลังผิดไม่ได้เลยฉะนั้นสามกองพลที่เราจะลบอยู่ในกรุงเทพเนี่ยในพลหนึ่งจะแบ่งก็เป็นอีก3กลุ่มคือกรมทหารราบที่1กรมทหารราบที่11และกรมทหารราบที่31ก็คือรบพิเศษที่สุจิตบิ๊กสุบิ๊กตุ้ยเคยเอามาปราบตรงรัตนโกสินทร์เนี่ยน่ะขึ้นกับพลหนึ่งฉะนั้นพอพลหนึ่งคนเนี้ยเขาจะต้องใช้3กองพล3กรมเนี่ยมาปราบเราคือกรมทหารราบที่1ที่อยู่ในกรุงเทพตรงถนนวิภาวดีกรมทหารราบที่11ที่อยู่ที่ตรงบางเขนซึ่งมี3กองพันแล้วก็กรมทหารราบที่31อยู่สระบุรีรบพิเศษเขาจะใช้อยู่แค่นี้ส่วนปตอก็จะเป็นที่เอาไปยึดตามที่ต่างๆส่วนกองพลทหารราบที่2เนื่องจากว่าพวกแกนผบ.เหล่าทัพขนาดนี้โตมาจากบูรพาพยัคฆ์คือทหารเสือราชินี121แล้วก็ทางพล2ฉะนั้นพล2ก็จะมีความผูกพันในการยกกำลังเข้ามาก็จะมีร2ร12นะแล้วก็ร2ทีนี้ต่อมาทางพล9ก็ยังมีพล9พล19พล29อีก3กรมเหมือนกันแต่ก็ยังไม่พูดถึงฉะนั้นเราจะทำแบบที่2ก็ผมก็แนะนำ
ทั้งสามคุณพลเข้าไปต้องขนลูกเมียทหารใครมาจากลพบุรีขนพวกลูกเมียรอ31มาเอามีลูกมาด้วยนะอย่าเอาแต่เมียมาเพราะว่าผัวมันจะดีใจมากเพราะเมียเนี่ยไม่เกี่ยวกับมันเพราะว่าเมียเนี่ยไม่มีสายเลือดแต่พอแต่งงานแล้วเสื่อมมาเป็นเจ้านายในบ้านแต่ลูกเนี่ยมีสายเลือดครึ่งนึงเอาเมียอย่าเอาเมียมาต้องเอาลูกมาด้วยเพราะเนี่ยมันจะปล่อยเมียตายเข้าใจเปล่าฉะนั้นให้ทุกกองพันเนี่ยที่อยู่ในเขตทหารเนี่ยถ้าทางกรุงถ้าทางสระบุรีก็เอารอ20รอ31มาถ้าทางโคราชเอารอ3รอ13รอ23มาแล้วถือป้ายด้วยแทนที่จะเป็นนนทบุรีแทนที่จะเป็นปทุมธานีแทนที่จะเป็นนครสวรรค์แทนที่จะเป็นปราณบุรีต้องเป็นปราณบุรีรอ15 1,000ยิงเลยมึงยิงเลยไอ้เหี้ยเมียรอ15 1,000ตายเขาจะมาฆ่ามึงไงทหารรอ1ถ้ามึงยิงแล้วก็ทหารรอ1มาด้วยรอ 1,001 ไอ้สัตว์เมียกูไปเสือกอะไรวะใส่เสื้อแดงอยู่นั้นอันนั้นลูกกูรอ 1,002 รอ 1,002 อยู่ตรงทุ่ง2ห้องรอ 1,003 มึงยิงเลยรอ 1,003 อยู่ตรงสะพานแดงรอ 1,001 อยู่ตรงวิภาวดีเราต้องรู้เอาอีกรอ 11,001,002 อยู่บางเขนรอ 11,003 เอาชิบหายมาจากเพชรบุรีเอารอ 11,001,002 ไอ้เหี้ยนี่มาจากลพบุรีนี่ทหารกรุงเทพหมดปต. 1,001 ปต. 2,004 มึงยิงเลยต้องเปลี่ยนป้ายใหม่มันก็จะทำให้ทหารเนี่ยไม่ออกมาลบกับเราพอมันเกียร์ว่างก็ทืบใครก็ได้เข้าใจยังอันที่สามแบบที่สามมึงต้องไม่ออกมาเลยทหารเป็นทหารของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวประชาชนก็เป็นประชาชนของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราอย่าลบกันมึงออกมาปราบได้ยังไงเขาไม่มีปืนน่ะเขาประชาชนแล้วบิ๊กบ็อกเองพรบพูดเองเมื่อวันที่2กันยายนจนถึงวันที่14ที่ต้องยกเลิกพรกฉุกเฉินเน้นอยู่นั่นน่ะการเมืองแก้การเมืองการเมืองแก้การเมืองไอ้หานี่มันพูดก่อการร้ายสากลเขายึดทำเนียบรัฐบาลอยู่มึงจะการเมืองแก้การเมืองไหนเครื่องบิน700เที่ยวทัวร์เธอแจ้งหมดเกาะแก่งล่างหมดประเทศชาติชิบหายมาทุกวันเนี้ยมึงจะมาการเมืองแก้การเมืองไหนมึงเอากำลังทหารออกมาทำไมเราก็ต้องมาให้ทหารออกเราต้องวิงวอนไม่ทหารออกอย่าออกมาอย่าออกมาแล้วทหารพวกนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์พระเทพตรงนั้นพระเทพสอนนักเรียนในร้อยเกือบ30รุ่นรักพระเทพทุกคนเกือบ30รุ่นผู้ขับกองพันไม่รับคำสั่งของผบ.ตร.ไม่ออกมาจบเลยไม่มีกองพันไหนขยับพวกเราเดินถุยน้ำลายได้เลยเดินพะเลถุยน้ำลายแบบทหารสวนสนามได้เลยกรุงเทพจะทำอะไรก็ได้แต่อันที่4เสือกออกมาอีกชิบหายแล้วยุ่งแล้วออกมาก็จะเหลือแต่พวกลูกน้องคุณหญิงโมเท้าเทพสตรีเท้าถึงตอนกับแม่ยโมเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยวันที่13เนี่ยผัวย่องหนีหมดก็คือทิ้งเมียไว้มีแต่ผู้หญิงก็ต้องเป็นฝีมือผู้หญิงละเพราะว่าผัวพอทหารเริ่มมากูไปก่อนแล้วพอกูก็ทหารเก่าเพราะมันยิงเราจริงๆก็ต้องเหลือแต่ผู้หญิงสู้ในขณะเนี่ยกองทัพเนี่ยพอถึงมีวีรสตรีไงกูยิงมุกกูยิงจันไงต้องเมืองหัวใจวายตายผัวใจวายก็มาสู้เราถึงไม่ทำไมไม่มีวีรบุรุษลบกันไปลบกันมาประเทศจีนก็เป็นแบบนี้มีอายุผัวลบแต่ตอนลบเนี่ยผัวลบพอผัวตายหมดแล้วตอนสุดท้ายพวกเมียเนี่ยก็จะมาเป็นคนจัดการหมดออกแบบฟงชาติเองอะไรเองหมดที่เห็นผู้หญิงออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของประเทศไทยเลยฉะนั้นพวกเราเนี่ยเวลาใครกลัวเมียนี่ของปกตินะจำไว้นะเพราะว่าผู้หญิงไทยเก่งถึงมีเท้าเทพสตรีคุณหญิงมุกคุณหญิงจันทร์คุณหญิงโมงอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดมันออกมาเราก็มีกองกำลังแล้วติดอาวุธแล้วแต่อาวุธของเราขนาดนี้คือสักกระเบือของทหารพรานก็ต้องสู้กันจะสู้ด้วยอะไรก็ว่าแต่ต้องป้องกันไม่ให้กองทัพทำร้ายประชาชนตอนนี้ทุกจังหวัดมีกาดหมดแล้วมีกาดหมดแล้วฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขสี่อย่างแล้วก็ออกไปลบกับมันจึงจะเอา40มาแทน50ได้หรือการจะยุบสภาหรืออะไรแล้วแต่มันต้องยอมแพ้นี่ผมไม่ได้พูดถึงระบบรัฐสภานะถ้าระบบรัฐสภาก็คือนวดไปเรื่อยๆแล้วรอการเลือกตั้งเพื่อไทยชนะอยู่แล้วแต่อำมาตย์ยังอยู่แล้วก็พรรคร่วมแบบยกปัญหาเนี้ยทำท่าแล้วจะถอนตัวแล้วพรรคล้มไอ้นี่เป็นระบบรัฐสภาแต่ระบบอำมาตย์ยังอยู่แต่ถ้าพวกเราสู้เนี่ยไม่ใช่ระบบรัฐสภามันเป็นระบบซิ่งทำลายอำมาตยาธิปไตยให้สิ้นซากเข้าใจไหมให้สิ้นซากประเทศไทยจะยิ่งใหญ่ต่อไปมาอย่างที่ทักษิณเขาทำ
กองทุนหมู่บ้านละล้าน30บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละเขาไปทำอย่างเงี้ยที่มันจะยิ่งใหญ่ออกไปนี่เศรษฐกิจมันหยุดหมดเลยฉะนั้นเราจะผสมผสานจบละเราจะผสมผสาน4ประเทศผสมกันตอนที่กองทัพ4 3กองทัพปราบพันธมิตรไม่ได้แล้วก็ตำรวจถูกพันธมิตรปราบตำรวจตั้ง 5,000 คนถูกพันธมิตรปราบทำให้เสียศักดิ์ศรีตำรวจไอ้พลตำรวจโทไปโรเอกหนีหมดแต่มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนักรบโรนินคือ47โรนินคือซามูไรไร้สกัดหรือซามูไรไร้นายซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เคยไม่มีสงครามกลางเมืองแต่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีคนเลวไม่มีข้าราชการเลวไม่มีนักการเมืองเลวเพราะว่าไอ้ซามูไรที่อยู่กับขุนนางตงฉินถูกกังฉินฆ่าหมดเนี่ยมันรวมตัวเป็นคน47คนแล้วตามฆ่านักการเมืองเลวกับข้าราชการเลวหมดเหมือนกับนักรบโรนินกับกองกำลังเจ้าไปที่ยิงพันธมิตรมันจึงไม่กล้าที่จะมายึดทำเนียบรัฐบาลยึดสนามหลวงเข้าใจยังนี่คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันมีเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยไปแล้วนั่นคือ47โรนินที่ปราบไอ้เจ็คลิมเหมือนกับที่สนามหลวงอ่ะไอ้เจ็คลิมออกมาเนี่ยผมบอกว่ามึงอย่าออกมาสนามหลวงนี่เป็นที่จรดนางแรกนาขวัญเป็นที่ถวายพระเพลิงเป็นที่เขาเด็กเล่นว่าวเป็นที่รถน้ำสีหิงถ้ามึงออกมาอีกปีนึงผ่านไปไม่มีใครเขาพูดถึงสถาบันเลยไม่มีมาผ้าพันคอสีฟ้าน้ำพระจตารถยนต์หลวงมาส่งไม่มีใครลากสถาบันลงมาเลยปรากฏว่าไอ้เจ็คลิมหลังจากหัวมันปะสมองมันกลับสายไฟฟ้าขาดไปสองเส้นผมเรียกบอกเขาอะไรก็ไม่เชื่อผมบอกว่ามึงอยากออกมาใช่ไหมมึงแบกลงมาแบบเดิมด้วยแล้วเขียนชาตะมรณะแล้ววัดส่งกลับมาด้วยเขาจะได้ส่งกลับมึงถูกถ้าเกิดตายมันก็ไม่เชื่อมันก็ออกมาเมื่อวันที่15พฤศจิกาแล้วดูมันน่ะดูมันออกมามันไม่โดนเขายิงได้ไงเปิดฉากสถาบันกษัตริย์ไม่เคยถูกแอบอ้างอย่างเสแดงเล่าเนี่ยคือเล่าหมายถึงว่าเป็นการพูดถึงยกตัวอย่างแต่ไม่ได้เป็นลากลงมาผ้าพันคอสีฟ้าน้ำประตานว่าขบวนยกเขาไม่เคยพูดแบบนั้นมันมาถึงดูมันทำนะมันลากของสูงลงมาเล่นแล้วหลังจากมนุษย์เราเนี่ยสายทำงานด้วยไฟฟ้าสมองเนี่ยเวลาสายไฟฟ้าขาดไปสองเส้นเนี่ยมันจะเราจะตกเวลาหัวกะโหลกมันเปลี่ยนเป็นพลาสติกดูมันคิดอะไรเหมือนหนังสือจีนกับหนังสือแขกจากหลังมาหน้าดูมันคิดนะมันมาถึงปั๊บเปิดฉากเอาเลยเขาอยู่สงบประเทศไทยมันบอกว่ามันเนี่ยพวกเราเนี่ยคือที่พึ่งสุดท้ายของในหลวงมีแต่ในหลวงเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพวกมึงมันพูดกับทางเข้าใจไหมมันบอกพวกมันเนี่ยคือที่พึ่งสุดท้ายของในหลวงมีแต่ในหลวงเนี่ยคือพึ่งที่สุดท้ายของพวกเราไอ้คนที่เขาไม่อยากจะยิงมันเนี่ยเขาก็เอาลูกระเบิดAK-9มาใส่ลำกล้องเราหักลำคอยไว้ก่อนเดี๋ยวดูมันว่าไงต่อไอ้แทนที่จะพูดเรื่องชาติบ้านเมืองธุรกิจไอ้ละมันบอกว่ามันยอมเสียหัวมันขอให้ในหลวงรอดโอ้ยเยี่ยมึงบ้าแล้วมีแต่มึงรอดหัวมึงอะรอดเพราะบารมีในหลวงเพราะเราเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมผงธุลีเล็กๆของเท้าในหลวงเนี่ยคืออยู่บนหัวเรามึงเสือบอกว่าในหลวงเป็นไรไม่เป็นไรว่าขอให้หัวไปอะไรก็ได้แต่ในหลวงรอดมีแต่มึงรอดเนี่ยเพราะว่าผงธุลีปกเก้าปกกระหม่อมของในหลวงเขาเลยปลดเซฟเตรียมยิงมันไอ้สัตว์นี่พูดกลับทางกันหมดไอ้เจ็คลิมพอลูกที่สามเอาที่สามมันเอาอีกละใครรักในหลวงให้มาอยู่หลังมันคือสุรุ่ยแย่คนที่ไม่รักในหลวงเนี่ยไม่อยู่หลังมันนี่ไม่รักในหลวงหมดเขามันไส้สุดๆเขาถึงยิงมันป้องทีนี้มันยิงผิดไงไม่รู้มันไปตกหลังเวทีตุ้มเจ็บไป12คนไอ้แจ็คลิมก็ถามว่าอะไรเขากระโดดลงหลังเวทีก่อนอะไรหมาจำลองไปอยู่ใต้เวทีก็เลยลงเว็บไซต์แกไปอยู่ใต้เวทีก่อนทีนี้สักพักหนึ่งมันก็ทำใจจะดีสู้เสือขึ้นมาเวทีหมาจำลองก็รีบเอาเด็กมานั่งตักเพราะว่าไอ้แดงมันสั่งว่าอย่าเอาเด็กกับเอาคนแก่กับเด็กมาไอ้แดงมันมีธรรมะคุณธรรมกูเดาไว้ก่อนเอาเด็กมานั่งตักไว้ก่อนไอ้หมาจำลองก็บอกไอ้แจ็คลิมไอ้เจ็คลิมมึงเลิกอยู่นี่ไอ้เจ็คลิมก็พยายามจะต่อสู้มึงเลิกทหารเนี่ยเวลาเขายิงเนี่ยเวลาตกไปทางซ้ายเนี่ยเขาจะเขียนว่าหน้าซ้ายเขาจะสั่งขวา50เพิ่ม50ปรับการยิงลูกที่2เนี่ยมันอาจจะตกขวาพอตกขวาเขาจะบอกขวาหลังเขาจะสั่งซ้าย20
ลด20ยิ่งหาผลลูกต่อไปหัวมึงแน่นอนไอ้เจ๊กลิมเพราะกูเป็นทหารไอ้เหี้ยเอ้ยมันตกซ้ายเสร็จเดี๋ยวมันต้องตกขวามึงเลิกเดี๋ยวนี้ไอ้เจ๊กลิมก็ยังดันทุลังมันดันทุลังจนมหาจะมาบอกไอ้สัตว์มึงเลิกเดี๋ยวนี้กูจะแม่งกูไปไหนเหี้ยมึงหัวมึงแน่นอนลูกที่2เนี่ยไอ้เจ๊กลิมก็เลยเลิก 4:10 ระหว่างที่เรา 4:00 ยังไม่เลิกเลยใช่ป่ะเนี่ย 4:00 ยังไม่เลิกฉะนั้นไม่ต้องไปสงสารมันหัวมันเป็นที่ทดลองลูกระเบิดทุกครั้งที่คนเขาจะทดลองจรวดหรือ M79 หรือปืนอาวุธสงครามเขารอไอ้เจ็คลิมออกมาพูดแล้วเขาไปทดลองที่หัวมันฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปอิจฉามันหัวมันเป็นที่ทดลองลูกระเบิดปล่อยมันไปมันไม่มีความหมายสำหรับเราแล้วมันเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่พรรคกยาจกรับบริจาคคนละร้อยคนยังไม่ครบเลยคนยังไม่ครบเสียแดงตั้งพรรคไปตั้งเต้นอยู่ข้างกองทัพแดง20 วัน 5,000 ครบเลิกแล้วกูไม่รับสมัครต่อเพราะบัตรมันแพงเข้าใจเปล่าไอ้เจ็คลิมยังไม่ครบ 5,000 เลยเพราะว่ามันคนใต้หมดคนใต้ก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มันถูกเขาหลอกอย่านึกว่ามันฉลาดไอ้ห่าเนี่ยเอานะเมื่อกี้47โลนินต่อมาประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสขณะนี้ก็เหมือนประเทศไทยเป็นสงครามประชาชนสงครามประชาชนแต่ของเราเนี่ยลบง่ายกว่าฝรั่งเศสของเราไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์เราไม่ได้ล้มล้างราชวงศ์เราไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเราแค่อมาตย์เป็นคนธรรมดาแต่แบบโจโฉเอาพระเจ้าเยี่ยนเต้ไปนี่ไว้แอบอ้างราชวงศ์พวกเรานี่ไม่เกี่ยวข้องเลยฉะนั้นเราทำลายอมาตย์ฝรั่งเศสยึดประเทศเลยมันมีคอนเวนชั่นหมายว่าสภาคอนเวนชั่นพี่วิราชจะเป็นประธานคอนเวนชั่นณัฐวุฒิจตุพรนี่จะเป็นรองสองกว่าเช้าจับมาเที่ยงพิจารณาไม่ตัดคอแสนกว่าคนประเทศฝรั่งเศสยังยิ่งใหญ่ทุกวันนี้มันทลายระบบมันทำลายระบบอมาตย์แต่ไม่เกี่ยวสถาบันกษัตริย์แต่ของเราเนี่ยกษัตริย์ไม่เคยมาเกี่ยวไม่เคยยุ่งกับพวกเราเลยท่านมอบอำนาจแต่มันไปอยู่ที่พวกอมาตย์เราจึงทำตามพระราชบัญญัติรัชกาลที่7เป็นสู้กันอยู่ที่ผมยกตัวอย่างองค์พากับพระเทพเมื่อกี้ไงที่ไอ้ผู้การถูกปลดแล้วก็พระเทพที่พูดที่เมืองนอกแล้วก็มาวังใหญ่ออกมาฉะนั้นพวกเราเนี่ยต่อสู้ให้เต็มที่เลยต่อสู้เต็มที่ผมจะมีโอกาสพูดครั้งนี้ครั้งเดียวต่อสู้ให้เต็มที่ฝรั่งเศสจะมีสภาคอนเวนชั่นต่างจังหวัดอีกต่างจังหวัดอีกเป็นลักษณะนี้แล้วที่ตอนฝรั่งเศสต่อสู้แต่งแดงทั้งประเทศแบบนี้ไว้เลยแล้วต่างจังหวัดก็เอาผู้ว่ามาฆ่าเอานายอำเภอมาฆ่าเวลาผมไปพูดที่ต่างจังหวัดผมบอกผู้ว่าเองต้องดูนะให้เตรียมจองวัดไว้นะถ้ากองทัพแดงเขาชนะมึงคนแรกนะที่ถูกแขวนคอเข้าใจเปล่าเพราะมึงอยู่ในระบบประมาทมึงอย่าเที่ยวไปสั่งตำรวจมาจับก็นะจะบอกง่ายต่อมาประเทศจีนเราผสมผสาน47โลนินแบบญี่ปุ่นมีแล้วกองทัพแดงขนาดนี้เนี่ยเมื่อทหารร่วมมือกับประชาชนไม่ออกตาม4อย่างไม่ออกก็จะเหมือนประเทศฝรั่งเศสคือทหารไม่ออกประชาชนยึดเลยทำลายอำนาจหมดเลยแต่ประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันสถาบันกษัตริย์ยังอยู่ปกติอยู่เราทำลายเฉพาะป๋าเปรมซึ่งต้องจับมาดีไข่ให้หมดในพวกนี้จับมานอนดีไข่ให้หมดเนี่ยเครือข่ายจำให้หมดมันผมเนี่ยมันที่ไปจับเจอปัญหาว่าเครือข่ายเราก็รู้เครือข่ายนะมีชัยประสงค์อะไรเราก็รู้เครือข่ายกันหมดแหละมันรู้ยากกันหมดแล้วชาญชัยประสงค์มีใจชาญชัยอัคราธรแล้วบิ๊โอเรารู้จักทุกคนจับมาดีใครได้หมดอะทีนี้ต่อไปแบบเมืองจีนแต่เมืองจีนไม่เหมือนฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นผสมผสานเมืองจีนเกิดเป็นสู้กันต่อไปปั๊บกองทัพหลังจากซุนยัตเซนยึดอำนาจพระเจ้าพูยีหลานพระราชินีเสร็จซุนยัตเซนก็มีลูกศิษย์2คนตายลูกศิษย์2คนคือเมาเซตุงกับเจียงไคเช็คเป็นรัฐบาลร่วมเหมือนพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเหมือนกันหลังจากนั้น2คนนี้ลบกันลบกันเสร็จก็จะเหมือนกองทัพแดงเมาเซตุงได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียจึงเริ่มยึดประเทศทีละมณฑลยึดทีละมณฑลเหมือนเรามุกดาหารเนี่ยมันแดงทั้งจังหวัดเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยแดงผู้ทีละมณฑลสารคามกาฬสินธุ์ปราจีนจันทบุรีอะไรเงี้ยทีละมณฑลแล้วลุกเข้ายึดประเทศนั่นคือแบบประเทศจีนแล้วก็เขาก็ปรับปรุงแล้วประเทศรัสเซียก็รับรองรัฐบาลเหมือนกับฮุยเซนเนี่ยฮุยเซนรับรองเราใช้รับรองกัน40รับรอง
รัฐบาลกองทัพแดงเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องเหมือนเราจะตั้งรัฐบาลพัฒน์เนี่ยสู้กับรัฐบาลเนี่ยมันมันดิประเทศกำลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าใจเปล่าประเทศไทยมันไม่ใช่ง่ายๆไม่เคยมีนะประวัติศาสตร์คนไทยทักแดงหรือเปล่าไม่เคยมีหรอกเขามีรักบ้านอยู่ไหนจังหวัดอะไรไอ้นี่แดงผมไปนั่งที่สนามบินสุวรรณภูมิได้กินซาซิมิโอ้ผมตกใจแม่งแพงผมหันไปใครมาให้กูวะปรากฏว่าไอ้คนสับปลามันขโมยของเจ้าของมาที่สุวรรณภูมิแล้วมันก็บอกทำท่าเงี้ยผมสีแดงโอ้แดกฟรีสีแดงแดกฟรีใช่ได้ฉะนั้นส่วนประเทศเยอรมันไอ้เยอรมันละเยอรมันก็ต้องเยอรมันได้ยินหมดเวลายังไหวไหมคือถ้าใครมาห้ามผมตอนนี้เสียคนเลยนะครับเนี่ยเยอรมันเยอรมันเอาฮิตเลอร์ในสงครามโลกครั้งที่1เยอรมันเนี่ยแพ้สงครามโลกที่1ไอ้ฮิตเลอร์เนี่ยมันเป็นทหารยศ10โทเวลามันโดนเวลาเลิกสงครามเนี่ยมันได้ยศจ่าแล้วมันจะบ้าสงครามมันก็รอดตายมาทุกรัฐแล้วมันก็ด่านายปากจัดมันแสดงเงี้ยเวลานายใช้มันไปวิ่งไปอีกของมันหนึ่งแล้วไม่เหรียญทหารมันด่าเลยกูต้องได้เหรียญทหารมึงทำไมไม่ให้นายกูสาบอกว่ามึงเป็นคนดีเขาเลยต้องให้เหรียญทหารมันระหว่างที่มันโดนระเบิดลุกลุกคู่ควาเนี่ยมันเอามือคอยปัดเหรียญทหารตลอดมันภูมิใจมันปัดตลอดตัวเล่าเป็นไรแต่เหรียญทหารต้องมันวะเป็นคอสเป็นคอสก็หมายนะเป็นคอสปรากฏว่าต่อมาพอสงครามโลกเลิกไอฮิตเลอร์มันเป็นจ่าเขาก็ใช้มันไปดูพรรคการเมืองแบบไปดูพรรคเพื่อไทยที่มันประชุมอะไรกันมันเสือกอินกับการเมืองมันก็ต่อสู้ระหว่างที่มันต่อสู้มาเรื่อยๆตั้งแต่3ปีไอ้ตั้งแต่สส3คน5คนมันก็เริ่มมาเป็นแบบพี่วิระณัฐวุฒิจตุพรเนี่ยมันก็พาคนเนี่ยต่อสู้กับอำนาจรัฐอำนาจรัฐก็คือเหมือนกับนายกอภิสิทธิ์เป็นนายกอยู่เงี้ยสุเทพคุมความมั่นคงมีกองทัพเงี้ยฮิตเลอร์เนี่ยมันนำการต่อสู้มันลงมาเดินที่พื้นเลยแล้วมันคล้องแขนนวีวิระรัตวุฒิจตุพรพายับปั้นเกตพิเชษแลมโบอลิสมันเดินเข้าไปหาทหารแล้วเขามีกองกำลังติดอาวุธแต่มันสู้กองทัพประจำการไม่ได้ถูกยิงป้อมฮิตเลอร์ตีลังกาเลยเอาไปขังแล้ววันขังที่มันขึ้นศาลศาลก็บอกว่าผิดไหมพวกมึงเป็นกบฏเนี่ยเหมือนพวกเราที่ถูกจับไปไว้คลอง6พวกเราภูมิใจหมดแล้วออกมาต่อสู้อีกฮิตเลอร์เหมือนฮิตเลอร์เป้เลยประเทศเยอรมันที่ยิ่งใหญ่มาทุกวันนี้ฮิตเลอร์มาบอกว่าผิดกูเป็นกบฏแต่มันด่าศาลมันบอกว่าศาลเนี่ยมึงเป็นคนเยอรมันกูเป็นคนออสเตรเลียออสเตรียกูต่อสู้เยอรมันเพราะมึงถูกสัญญาแวร์ซายแพ้สงครามโลกบีบมึงไม่มีความรู้สึกเลยยังไงกูเป็นคนออสเตรียกูยังรู้สึกเลยศาลคนก็ตบมือให้ศาลตบมือด้วยฮิตเลอร์ติดถูกตัดสินติดคุกไป9เดือนออกมาปั๊บมันทำพรรคใหม่มันค่อยๆขยับจาก3เสียง5เสียง100เสียงจนยึดสภาได้แล้วก็ทำประเทศอีกประมาณ10ปีแล้วพาเข้าสงครามโลกครั้งที่2ยิ่งใหญ่มันกันถ้ามันชนะมันก็จะใช้ภาษากลางเป็นเยอรมันแต่ปรากฏว่ามันโดนอเมริกาซึ่งแบบยังไม่ได้ลบเฟซมันลุมกินโต๊ะมันก็เลยแพ้แล้วมันไปลบกับรัสเซียก็เยอะตายไป23ล้านมันก็ตายไป10ล้านการต่อสู้เนี่ยของผู้นำของเราเนี่ยก็ลักษณะเดินเข้าหาเนี่ยก็จะเหมือนกับฮิตเลอร์ผสมผสานซึ่งจะนำชัยชนะมาในที่สุดเราจะผสมหมดใช่ไหมญี่ปุ่นฮิตเลอร์เยอรมันต่อมารัสเซียเนี่ยประชาชนมาถวายฎีกาแบบเราเนี่ยถวายฎีกาอำมาตย์เก็บเข้าใจยังทำให้ประชาชนไม่พอใจจึงลุกคือขึ้นมาช่วยได้ยินเสียงสายแดงพูดหน่อยนะครับข้างบนฟ้าผมบอกแล้วตอนที่ผมเนี่ยแต่ผมไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมผมก็ไปพูดข้างๆเวทีตามที่ต่างๆไปเป็นเพราะผมเป็นตัวไหล่ช่วยกองทัพแดงเนี่ยผมก็บอกให้แฮไปนู่นไปวังไกลวนไอออกจากสมุทรปราการออกจากสมุทรสาครออกจากชลบุรีเลยใช้เรือปลาหมึกเป็นไฟพันโดงเลยพ่นมังกรตุ้มต่ำตุ้มต่ำแล้วไปถึงหน้าฝั่งไกลโวดปั๊บคุณน้องแดงต้องเห็นก่อนเพราะคุณน้องแดงตาไวหูไวยังไงต้องเห่า
ต้องมีคนมารับของเราแน่นอนปรากฏว่าพอเราไปตรงนี้เนี่ยมันไปเข้าระบบประมาทแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องทำแบบนั้นน่ะเขาเรียกนวดนวดเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่มึงเอาไปดองไงแต่ถ้าคนใจร้อนถ้าคนไม่ใจร้อนเราก็เงื่อนไขท่านสุเมธปฏิเวคุณก็ให้อินจันมารับอินจันเยี่ยวรถเสร็จก็ส่งให้นายกนายกก็เช็ดตูดเสร็จก็ส่งรัฐมนตรีมหาดไทยมาตายเช็ดตูดกระทืบสองทีเสร็จก็ส่งให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมถุยน้ำลายรถเสร็จก็ส่งให้ไอ้ประกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทำยึกยักเพราะศึกเป็นสีแดงเพราะเมียแดงทั้งบ้านย้ายอธิบดีกรมราชทัณฑ์เสร็จเอาคนใหม่มาอยู่แทนเช็ดตูดอีกสองทีลงเข่งจบเรียบร้อยเลิกถวายฎีกาเป็นเหมือนประเทศรัสเซียประชาชนไปถวายฎีกาพระเจ้าสารแล้วไอ้พวกอมาตย์จับลงเข่งเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เอากองทัพม้าคอแสกมาป้าบเหมือนวันที่13เมษายนตัวเนี้ยสำคัญที่สุดจึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแบบนี้ขึ้นมาแต่เนื่องจากระบบอมาตย์มันแข็งแกร่งจำไว้นะที่เราสู้อยู่เนี่ยระบบอมาตย์มันแข็งแกร่งจริงๆแต่สถาบันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราทั้งสิ้นนะจำไว้จนวันตายนะครับตอนที่ใหม่ๆตอนที่ผมมาเนี่ยมันมีเวทีคนมันเสามีเวที24พุทธนาเวทีระใหญ่แล้วก็แจกหนังสือเยอะแยะเกี่ยวกับข้างบนผมอ่านหมดแต่วันนี้ไม่มีแล้วบอกตรงผมใช้กำลังนักรบเจ้าตากผมกระทืบแม่จริงๆเราไม่มีโดนในพวกนี้เข้ามาแทรกเลยเพราะว่าพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยยุคแรกเนี่ยมันเข้ามาเทคโอเวอร์พวกคนจนก่อนแล้วไปตั้งเวทีสนามหลวงก่อนที่พี่วีระจะควบคุมจัดชุดความจริงวันนี้โลโก้มาเนี่ยไอ้พวกนี้มันโผล่มาก่อนมันโผล่เข้ามาเราจึงโดนข้อหาไม่เอากับสถาบันล้มเจ้าแต่วันนี้ไม่มีแล้วแต่ขณะนี้อำมาตย์เนี่ยมันทำแบบนี้เนี่ยอย่าเข้าใจผิดมันปองป้องฉะนั้นจะเห็นว่าเราผสมผสานระหว่างประเทศรัสเซียประเทศเยอรมันประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศฝรั่งเศสผมเล่าครบหมดแล้วทุกประเทศขอให้พี่น้องทุกคนจงเดินทัพต่อไปให้ยิ่งใหญ่โดยแกนนำทั้ง3คนนะครับให้ใครได้ชัยชนะนำประชาธิปไตยมาสู่ประเทศไทยและขอให้ได้รับชัยชนะในการไฟล้างตาแต่ถ้าแพ้ถอยมาปรับกำลังใหม่ในยุทธวิธีของทหารไม่เรียกการพ่ายแพ้เขาเรียกการลดถอยเพื่อตีโต้ตอบไม่มีคำว่าแพ้ในการสร้างชาติขอบคุณมากครับตบมือให้อีกสักครั้งนะครับนี่แหละคือผู้ชายทั้งแท่งไม่ใช่เหมือนนายทหารในกองทัพเวลานี้มีแต่ทหารตุ๊ดพี่น้องครับถ้าเรามีทหารอย่างนี้สู้กันคงไม่แพ้หรอกครับต่อไปนี้เสื้อแดงไม่ต้องห่วงเรามีแก้ว 3-4 แก้ว 4-5 แก้วรับประกันได้ว่าแก้วเราไม่มีแตกเราคือแก้วสารพัดนึกต่อไปนี้นึกประชาธิปไตยได้ประชาธิปไตยนึกให้คนไทยเจริญรุ่งเรืองก็เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ลุกขึ้นเต้นกันได้อีกแล้วครับ